ครับน้องไวสาครูบาอาจารย์พระมหาเถระประกอบเปิดสหธรรมิกทุกรูปนะครับต่าง Facebook Live ได้ออกรายการน่าจะปกติแล้วเนาะศรัทธาเนาะถือโอกาสได้เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ได้พบกับพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะออกอากาศอยู่ที่วัดอุทุมพรบันตะเดือวันนี้เป็นวันอังคารที่8ตุลาคม2567เนี่ยสถานที่ฟังรายการของพระอาจารย์ทุกวันอยู่เนี่ยอันนี้ก็บ่ห่วงละพอได้เวลาก็เปิดวิทยุรอรับฟังเนาะส่วนท่านใดที่เพิ่งมาเปิดแล้วก็หมุนคลื่นมาเจอพอดีนี่นะบางคนบางท่านอาจจะบ่ฮู้จักกันเนาะมาหมุนมาเจอพอดีนะสามารถที่จะโทรศัพท์มาอูมาจามาพูดมาคุยในเรื่องของประเด็นธรรมในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเรื่องของข่าวคราวบ้านเมืองที่เชื่อมโยงกับทางพระพุทธศาสนาที่ห้องว่าเวลาเฮาอูเอาจากกันเนี่ยถือโอกาสได้สารธรรมเนาะได้แก่นธรรมตวยเพื่อที่จะเนี่ยเฮาได้เข้าใจในหลักเย็นๆเออนั่นนั่นเป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็หายก็ออกโผล่ๆปุ๊บๆมีเดี๋ยวแน่พระอาจารย์พอกรรมตอนนี้โอเคก็ต้องรอสักกรรมอ่ะเจ้าฮะฟังเสียงแมวอ่ะฮะฮะตอนนี้ดีแล้วกะเจ้าออกมาละเออน่ะเจ้าอานากะมันมีเป็นสีสันเนาะบ่แม่แก้วได้เหรอเออมะแก้วไฮแซ่บหอมมะแก้วนี่มะแก้วน้ำท่วมนี่ล่ะจ้าสงสัยน้ำท่วมล่ะมะแก้วนี่นะเออน่ะกะมาท่วมนั่นมะแก้วมันท่วมไฮแซ่บนี่มะแก้วแม่บุขี่นะเออแม่บุขี่นี่โดนอยู่อันบ้านจุแม่บุขี่ก็โดนอยู่ลบมาอยู่บ้านหยังบ้านหม่อนขอแก้วไปดุเจ้าแม่บุขี่ลบมาหม่อนขอแก้วไปเออวันเพิ่นก็อันไหลศิลาท้องไปก้าเจอไหลศิลาท้องอ่ะนั่นน่ะหม่อนขอแก้วเลี้ยวนั่นน่ะเนี่ยใกล้ๆกันฮะใกล้ๆกันฮะคนไรเหมืองใกล้ๆพระอาจารย์นี่มันมาแอลหาลูกอ่ะฮะฮะใกล้ๆพระอาจารย์เนี่ยมันหันแอลหาลูกอ่ะใกล้กันฮะล่ะเออใกล้วัดรุมพรเนี่ยเออน่ะมันฮัลโหลมันคนหลายตาหลายแมนมันไปแหมน้อยคนกล้าถึงจะไปปุ่นก็ไหวไปได้เนาะแหมน้อยเดียวแหมน้อยเดียวอันนี้ก็สามารถจองได้เลยเนี่ยคมอันถวายเป็นพุทธบูชานะจดเลยจดเลยมีชนะแล้ว2แกน2กล้อยได้เลยจดแล้วนี่พระอาจารย์จดเรียบร้อยละใกล้ปีบ้านใหม่พร้อมเลยลูกนะอืมพระอาจารย์จดเรียบร้อยละเอาจดเรียบร้อยแต่อันแต่ต้นเนาะต้องหอมก่อนเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอ่ะมาหลายท่านนั้นฟังรายการพระอาจารย์อยู่รายงานผลการรับฟังโดยว่ามันชัดบ่ชัดจาใดนะบอกอาจารย์โดยบ่ชัดเลยเนี่ยรู้ว่าชัดแล้วนะตะกี้ในเสียงหัวตีนี่มันน่าจะมีปัญหาอยู่เดี๋ยวอาจารย์จดแม่นแม่สมใจก่อน ปรีบ้านใหม่เอาละเรียบร้อยคิดว่าอันรายการจีสถาฟังขนาดนี้น่าจะโอเคแล้วนะพระอาจารย์วานะหมายถึงสัญญาณถึงอันถึงวิทยุถึง Facebook Live นี่นะแม่ขจรชัดดีหรือยังแม่ละโอเคละครับเนี่ยโอเคละอีติดดับนะกะกาตะกี้แหละเออขนาดนั้นกะหลวมโทรงานอะไรก็ได้หลวมมันเปี้ยกาหลวมมันเปี้ยกาดับปิดับปิงฮะไอ้ขจรฮะแต่กี้หลัวมันเปี้ยก่ะหลอมหนาแพงหนอมแท้หลัวมันแห้งที่ดับดับนะก่ะกันบ่าอันนี้สองแกนกันโอ้ยน้องน้อยเนี่ยว่ะ
เออถ้าอยากเทพใจมาไก่น้องอีทองสองแกนอันนั้นอย่าแม่อันสมใจเหมือนเป็นจะฝาบอันเนี่ยก็โคมเนี่ยก็โคมพาโคมสีโคมถวายเดนนี่เป็นพุทธบูชาเนี่ยเจ้าอ๋อเป็นปุจจาไปแหละปุจจาสาเขียนจือให้ไปได้มากเขาเดี๋ยวพระอาจารย์เขียนจือเขียนจือเขียนเสียงไปได้มากกับมาเองแกนเล่า100 บาทเอามาแขวนอย่างบริเวณนานาวิหารนาโบสถ์เนาะนอกเขาก็นอกว่าไอ้เดือนนี้นี่กะเออบ้านเขาตรงใหม่อะไรยะเจ้าแล้วก็ทำนานาเจ้าพอทำอีมันก็โอเคเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาน่ะมันก็สว่างสวยบูชาเป็นเดือนพุ่นน่ะอ๋อจะทหารคนใหม่แล้วทหารเปิดกำวัดจะได้เนาะทหารพอแกนห้าไม่ทหารนะกำพอเขาเพราะมันเป็นกิจกรรมโดยปกติจะได้เขาก่อได้ทำบุญในเรื่องของอันลอยกระทงอยู่แล้วจ้ะพอปีนี้ลอยกระทงเขาก็เลยถือโอกาสตรงเนี้ยนะมากิจกรรมในวัดในหมู่บ้านสร้างความสามัคคีสร้างความสมัครสมานกันอูจ๋าอูหมอนอูหวานมีหยังกันมาแบ่งกันกินอีกอ่ะในวัดในวายอ่ะเจ้ามันมีความสุขระลึกถึงสมัยแต่ก่อนเป็นมาฟังธรรมกันวันค่ำคืนหงเหรอที่วัดอ่ะก็เลยถือโอกาสอย่าจับกระทําไป แต่ชัดเจนนี่แล้วนะจัดกินจัดดีละโอเคสาธุเน้อท่านเจ้าที่ว่าตายตะวันน่ะมากินเราน่ะโอ้โหเขาว่าพวกไก่ละฝ้าขวากัดฝ้าขวากัดตื่นกับมาได้น่ะออกกับมาได้น่ะเขาว่าปีน้องของกับแวดโมงก็ขอรุ่งพอกันเนาะเราเป็นขี้เหล้าเนาะของพอเป็นเนาะบางทีมันก็ยังหวานอ่ะขี้เหล้ายังหวานนะมันก็อู้หยาแม่บางทีมันไปแล้วมันบอกไข่อ่ะไปหันไปนี้เองเนี่ยว่าบ้านจะไปไหนบ้านนะฮะอ๋อมันนิดลงตีต่อไปฮะคือขวาไฟมันน่ะเจ้าฮะไม่แน่ว่าปีน้องกันยังมาพอกันถ้าแต่แล้วปีแล้วนะคนบ้านเฮาเนี่ยนะที่บ้านเฮียมตีแม่ว่ามันนอนเจริญทั้งทับนั่นนะคือแม่ไปแอวหันไปมาแล้วก็อีตัวนั่นมันก็พิการเด้าเด้าดาดเนาะไล่แม่เร็วพออันพอประตูมันมาเปิดแน่สิบโมงไปกับเปิดเที่ยงไอ้แม่ไปมันกับเปิดน่ะไม่ใช่จะไปอู้กับอีหมูเฮ้ยอีพีชมันอย่างมันเปิดห้องพระไข่มันเปิดห้องมันกับเปิดไล่หมูว่าให้แม่ไปป้าใจเย็นมันว่าน่ะต้มเลี้ยวถ้าน้องมาไถ่ไล่มาโอ้ยไล่ไม่พอเนี่ยกระดึ้งกันมาละสองโมงอีดันมาน่ะปีมันจะปีมันจะห้องดังหน่อยมันจะเรียกว่าปีมันเป็นอย่างมันต้องไปพออีพีชในตั้มรอเองหลอดเขาหัวน้ำไหมน่ะมันปิดล็อกประตูให้ลงแล้วเขาห้อน้ำไปเป็นว่ามันตื่นเตียงมันเอิ่นเล่นอาปากโกรธตายคำห้านาในแม่ว่าตายแม่ในกระบะดีแต่ไปพอไปโอ้โหใช่แม่ผ่านเน่าอย่างอันน่ะจะก็มันเป็นคนสังเกตไงมันเป็นวิถีของแต่ละคนมันอู้ยากแล้วมันเรื่องปฏิพุทธเจ้าบอกสรุปแล้วมันเป็นเรื่องกรรมคนยามเอิ่นเหตุกันเนาะแล้วเดี๋ยวเขาคิดตัวดีไงมันบ่สามารถที่จะเลือกได้เลือกตีเลือกโลกเลือกอย่างใดมันนี้มันไปเป็นตามวาระของแต่ละคนเนาะมันจำมีปีน้องพอเขากับพอว่าไปตามนั้นนะแม่เนอร์ใจมันหิวมากกับพอไปจะหนาเนี่ยเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าการเป็นการตายนะเลือกตีตายบ่ได้เลือกเวลาตายบ่ได้เลือกโรคตายบ่ได้นะจะไปเลือกอย่างใดอ่ะเนาะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันของบนหัวสัตว์โลกที่พระอาจารย์เคยบอกสถาอยู่เสมอนั่นนะว่าอันระหว่างคนเกิดกับคนตายเนี่ยอันยังจะหนักกว่าแล้วก็โดยทั่วไปคนมักจะเกิดบอกว่าคนเกิดมากกว่าคนตายเพราะว่าคนมันหนักอย่าง 7-8 พันล้านคนนะในทั่วโลกเนี่ยแต่ความเป็นจริงก็เต่ากันระหว่างคนเกิดกับคนตายนี่นะก็คือเกิดต่อใดตายต่ออันบ่มีไผที่จะว่าเกิดแล้วอยู่ข้ามฟ้าในมุมเนี่ยในเมื่ออู้เรื่องนี้ขึ้นมาในมุมเนี่ยนะเปิ้นจอกเปิ้นห้องว่าใช้ชีวิตถึงมันคุ้มค่าใช้ชีวิตอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะมันต้องอู้ยากนะบางทีมันอย่างขี้เหล้าขี้ยาเนี่ยสันดา
าจะไปว่าจะได้อะมันก็ไปกระทบหลายด้านกระทบจิตใจกระทบความชอบอย่างว่ากันไปแต่ความเป็นจริงมันเนี่ยก็คือมันบั่นทอนมากกว่าที่จะมาเป็นประโยชน์กับร่างกายแต่คนก็เป็นที่ยะอะไรยังไงมันในพุทธว่าเป็นกรรมอดีตกรรมปัจจุบันที่พระอาจารย์ได้บอกตะคืนนั่นแหละนะกรรมปัจจุบันก็คือบ่สามารถอยากแก้ได้ว่าอันใดดีอันใดบ่ดีอันใดเสียเวลาอันใดบ่เสียเวลาเนี่ยมันก็มีสปะสปันอ่ะบางทีพระอาจารย์ก็บอกโอ้ยคนบ่ฮู้จะอู้กันอย่างจะได้เนาะทั้งที่ฮู้ว่ามันบ่ดีแล้วก็พอเจ็บเป็นเย็นไข้ป่วยขึ้นมาก็โอ้ยเสียเงินเสียท้องต้องไปรักษาไปดูแลกันทำการทำงานกับบ่เต็มที่เพราะมันถูกบั่นทอนทางสภาพร่างกายสติปัญญามันถึงบั่นทอนหมดดังนั้นเขาก็จะต้องมีสติจะได้ดีนะอันใดที่ควรอันใดบ่ควรเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะระหว่างที่ควรที่บ่ควรนี่นะเจ้าแม่บุญเย็นเจ้าน้ำมันตะการพระอาจารย์เจ้าแม่ฝากตั้งประธานไปถึงกำถึงเตี่ยโอ้ถึงแล้วเรียบร้อยนึกว่าประธานลืมเอาไปไหนแหงนึกว่าประธานเอาไปแวะร้านกาแฟละอีเจ้าไอ้มาเดี๋ยวในไทยจะมีเพราะบ้านนี่มากินกันกาแฟมันกินกันกินสักคนนะเจ้าการได้ห้าเรียบร้อยไหมตีอันเป็นเจ้าภาพเทพืชน่ะนะ500 บาทได้รับเรียบร้อยเจ้าโมทนาสาธุแม่ตุ้ยเจ้าสาธุสาธุเอาว่าเทฝืนย่ําแล้วแต่มเดียวเอาโคมถึงได้หน่อยก็มันเนี่ยจะได้มันน่ะมันจะถึงเดือนนี้แล้วเนี่ยเรากระทงแล้วเนี่ยเจ้าตอนได้กระตอนั่นเนี่ยไปตามนั่นก่อนจะจ้องเจ้าบ่ต้องกังวลบ่ต้องหีบบ่ต้องฟังเจ้าเนาะจะได้กระทึงได้ทําอยู่แล้วแล้วกฐินไม่มีวันที่หยังกฐินวันติถี10พฤศจิกาเจ้าสองวัดก่อนนะพอก่อนสองวัดวัดตอนเจ้าวัดอุทุมพรตอนบ่ายวัดศรีไตรภูมิเจ้าฮะสองวัดก่อนพระอาจารย์มีสองปีตีที่พระอาจารย์อยู่เนี่ยคือวัดอุทุมพรตอนเจ้าที่พระอาจารย์ฮับแต่ก็ไปร่วมทำบุญที่วัดอันศรีไตรภูมิบัดตอนแห่งเจ้าเจ้าแล้ววันนั้นประธานแสงดาววันไปก็ว่าถามแม่ว่าวัดศรีภูมิไปทางใดแม่ว่าประธานเปิ่นจะไปพุ่นอยากไปจ่วยพระอาจารย์อบรมละอ่อนวันที่10 11เนี่ยกะที่10 11เนี่ยกะเจ้าแม่ว่าเลยวัดหล่มแต่ลัดไปหนามันน่ะแม่นไปทั้งสวนอะไรกันฮะคนละทางแล้วด้านขวาทางขวาอะไรเข้าฝั่งซ้ายอันนี้ทางขวาศรีไตรภูมิมาเข้าฝั่งขวาเนาะเจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกอันโลเคชั่นให้เปิ่นก็มันจางอะไรก็ GGS จางอันนี้อยู่แล้วแม่นแม่นจะหลงแม่นล่ะแต่แม่นี่บ่จางนึงว่าจางว่าโอ้ยแม่ก็นึกว่าไปแล้วนะก็เลยได้ถามยังกับวันที่10 11เจ้าเจ้าก็เดี๋ยวไปปะกันพุ่นล่ะเดี๋ยวหนูพุ่นน่ะประชุมอยู่แม่เนาะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าอู้สถาบันจูดไห้แซบไห้ซอยสถาบันจูดนี่นะนะแม่บุคลีเจ้ากรรมการเจ้าว่าอาจารย์เราหวังกันครับไห้แซบไห้ซอยอ่ะคนเหล่าขวัญนักการเจ้าจะนำพ่อมบันเขาคืนเขากล่องไว้อยู่ไหลทีละท้องแกยังไม่แอววัดอันอุทุมพรวะใกล้ๆกันนี่เราขวัญกันแหละก็เราขวัญเนาะอยู่ใกล้นี่มาหาแม่แอลอ่ะเราแล้วตอนนี้อยู่ไหนฮะตอนหันนั่นหันในเพจป้าจานนั่งรถดำนั่งกับแม่นก็รถดำแม่นว่ารถดำแม่นเจ้าป้าจำปิ้งแหละไปนั่นนะแสงแหละไปโอ้ยอันบ้านจำพระจันทร์เข้าไปมันได้บ้านจำมันจูดอ่ะอันก็บ่มีเฮียเข้าไปพระจันทร์ก็เลยเอาของไปเอาไปหอมไปตอมตีหน่วยอำนวยการเหมือนท่านนะเจ้าตอนไฟไหม้นั่นนะ
ขนไปจัดหนักเลยวันนั้นนะสถาจากอันวัดแต่ก็พี่นะพระอาจารย์ธรรมะก็อยู่บนถนนพูดยังไงก็พี่นอกแล้วล่ะจองนั่นเราก็ทำธรรมะอยู่วันไหนท้องคนนะลูกจูไปเลยจ้ะจองเมื่อไหร่จริงจริงอาเลยนะพระอาจารย์ต้องบ่มบ่มจริงจริงพระอาจารย์ใครเดินนะวันนั้นนะใครเดินลุยน้ำไปแจกนึกถึงตอนที่พระอาจารย์ไปบินน้ำบาตรจะเดินตามตางตามอย่างพระอาจารย์หันผ่านเลยอ่ะอยากเดินแต่มาเดินบ่ได้เพราะว่าเฮียพี่นางเฮียเข้ามาปุ่นว่าเฮียก็มีจำกัดปุ่นว่าเฮียมีจำกัดก็เลยบ่อยากจะอันก็เป็นพระละแต่เอาของมาจุ่ยกังคิดกังกระป๋องอาจารย์เจ้าส่งไปหลายอยู่น้ำดื่มน้ำอย่างสถาวัตเดือเอาไปเตี่ยไปวันนั้นนะหลายอยู่ตอนเจ้าไปเย่อยู่คุณดูมาเจ้าหนักเข้าวันสงกรานต์ลูกเข้าบ้านมาแม่นั่งเข้าบ้านเข้าอย่ามาเจอข้าวสินใจยังแทนตักไหวเลยว่าคดไปนาแก้ววันไหนวันนั้นน้ำตาตุกวังน้ำตาตุกไงมันจะไหลเข้าในตอนหนุ่มกูโง่ตึงหัวเข้าไว้นะว่าพอแล้วอะเย็นคิดสิงสิมันเข้าดีไงแต่ตอนนี้พี่ละกะอยู่มันจุดละกะดีแล้วอ๋อดีแล้วแห้งสบายใจแล้วนี่นะร้านอยู่บ้านไหลละท้องละกะเนี่ยแกงมากระม้าเจ๋ยจังมากอะฝากงานจ้าแล้วเข้ามาเจ๋ยเอาของมาเจ๋ยเนี่ยมาลุกในวัดเนี่ยมาลุกเลยพระอาจารย์เนาะโอ้โหวัดยังมีอยู่อีกวัดกับยังขำค่ะพระอาจารย์วันนั้นฉันขำจำนะพระอาจารย์อะโอ้เนาะไอ้เนี่ยใครไปใครไปแล้วไอ้เนี่ยแล้วพระอาจารย์วันนั้นไปคนหนาวัดเข้าพุทธศรีกรีพวกนี้เนาะเจ้าคนจำเนาะจำแล้วพระอาจารย์ก็นะพูดถึงว่าจริงๆพระอาจารย์ไปหลายตีนะไปนาแก้วว่าไปนาเซ็งนาอะไรอย่างเงี้ยใครมาเดินแกเข้าแกของอย่ามาเดินมิ้นทบาทเจ้าเข้าถึงได้ใครป้ายแต่มันเข้าผมได้มันกำลังแห้งอยู่นั่นเดินถึงก็ลงมาได้อันตรายเนาะเจ้าเป็นยังเป็นยังดีหลักกระทรวงกำลังที่กำลังใจกันเนอะให้อย่าบินให้บาไปยังนี่อยู่เจ้าใครไปพดอันใครไปพดบ้านอันแม่ตาลของจ้าลูกจ้ามันจับมาเนี่ยล่ะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะวันชนะธรรมสการข้าพเจ้าสาธุโลกครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุเออหน้าบัดร่วมละไล่แป้มฮะไล่สาวครับผมเนี่ยก็โอมครับผมแม่ยายแป้มอ๋อรีสอร์ทกรมร้อยสาวครับผมแม่ยายแป้มเนาะแป้มครับผมแป้มครับมันแก่นเท่าไหร่ครับผมแก่นละ100แก่นละ100บาทลูกครับผมเอาแก่นยายแป้มเอาแก่นเดียวครับผมเอาแก่นเดียวเนาะได้เลยเพิ่นฝากมา100ผมได้เลยลูกได้เลยมีปัญหาผมเอา100ไปครับผมได้เลยลูกพระอาจารย์พิมพ์ช่องต่อครับผมพิมพ์อยู่ถูกเดี๋ยวว่าย่ําได้พิมพ์เตี่ยยังไม่ได้พิมพ์เตี๋ยเลยเดี๋ยวรอเนี่ยรอจังหวะผมเอา10อันครับผมได้เลย12เนาะครับผมโอเคแล้วก็4ไตภูมิ6อันครับผมฮะ4ไตภูมิ6อันประคุมพร4อันครับผมโอเคได้เลย6อันครับผม62เนาะ62 42เนาะฮะอะไรอย่าง4ได้ผม6ครับผม6คืออย่าง6ผมความจํา6ครับผม6อย่างลูก6 2ลูกเออโอเคได้กะได้ถ้าบ่าอันถ้าเสร็จเรียบร้อยถ้าบ่ลืมเนี่ยพระอาจารย์จะไปไหว้ที่มจรเน้อครับผมดีละสาธุเลยก็ได้แล้วพระอาจารย์เอาไว้ที่มจรเน้อครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาได้เพราะมันอยู่ไกลๆหั่นได้เนาะครับผมได้เลยสาธุเน้อครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุกี่หันไปน้องโทรมาอยู่แล้วก็ไปผมก็หันไปแป๊บ
แม่มาไลมาก่อนเจ้าแม่มาไลเจ้าจัดจังป้าจัดเจ้าเจ้าโอ้ตะกี้ยมแม่นอนฟังวันนี้เอายาวันขังวันนี้นะมันป้อนี่ก็ได้ใช่ไหมจะเคยมานอนฟังป้าจัดนอนด้วยแม่ก็ได้ยินฟังว่ามันหลวมันโป้แห้งมันเสียงมันยุ่ยยุ่ยหายหายแม่ลุกหนังไปหัวแตกอันหน้าฝนน่ะสัญญาณอันพูดพูดขาดขาดหน้าฝนสัญญาณพูดพูดขาดขาดอ่ะหลวมันแบบแห้งต้องยุ่ยขาดขาดเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ยุ่ยนะเจ้าหลวมันโป้ใครแห้งหลวมันไปแม่จะลุกกินหนังไปหัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเริ่มแห้งแล้วมันเดียวแต่ลูกปิ้งกันลูกดีละเรียบร้อยดีนั่งฟังทั้งวันน่ะฟังค่อยนอนตัวน่ะว่าอาจารย์จะนอนตามสบายหนังก็ได้นอนก็ได้รับละก็ย่ำเจียวายจังเตี่ยแต่บอกแล้วมารับน่ะเจ้าจะรับเจ้าค่าการก็รายการเว้ยนะเออถ้ารับละบอกเจ้าตัวเจ้าน่ะภาษาต้องภาษาบ้างนะว่าอาจารย์นอนสาธุแม่สาธุเนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้ามันเป็นโอกาสไงที่ศรัทธาได้ร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ถือโอกาสได้ร่วมจัดรายการโดยเนาะที่ว่าเคยบอกว่าเวลาศรัทธาไปฟังธรรมที่วัดเนี่ยมันจะได้ถามตัวเจ้านะตัวเจ้าเตชตั้งนะโมจนจบปุ๊บน่ะจะได้ถามนะแต่ว่าในช่วงของบะคำบะคืนที่เอี้ยนะก็เวลาได้ผู้ได้จากกับพระอาจารย์มียังกระถามได้เลยนะเจ้าแม่อ้อยทำนมัสการเจ้าเจ้าอันคุ้มนั่นว่าเอาไปที่ไหนก็ติดเนี่ยกับวัดอุทุมพรเนี่ยกะอ๋อเอาลองแม่แกนเนาะได้กะได้กะแม่อ้อยเดี๋ยวถ้าเอามาแวะเอาน้องอ้อยจะเอาไอ้ตองเจ้าได้เลยอยู่บ้านมอนี่แต้มหายท้วงไงท้วงไงท้วงไงไกลกันน่ะอยู่ไกลกันดีมได้เหรอถ้าไปท้วงแม่จะรถจักรยานไปน่ะเหรอคืออาธรรมบูชาจะได้สว่างสวัยนะช่วงนั้นเป็นช่วงอันวันเพ็ญวันเพ็ญเดือน12นะที่ว่าน่ะที่จะพูดแม่เขาแล้วเจ้าพอดีอันศรีติภูมิอันหลวงพ่อเจ้าอาวาสปุ่นละอันเอาไปจัดปุ่นพองก็ได้เห็นไหมก็เลยเอามาจัดที่อุทุมพรเพียเฮียแล้วก็ถ้าบ้านนี้เฮ้ยจะไปตัวที่ปุ่นเอารถทีบหลวนไปขายของนู่นอุทุมพรนู่นไกลยะละนะฮัลโหลทีบนี่มาไกลมาไกลกะเออจะรอปั่นมาแล้วอ่ะงั้นตะมีแล้ว300เดี๋ยวนี้ปั่นมาแล้วไปหาที่ไหน300เดี๋ยวนี้มีละมีแล้วสมัยก่อนเพิ่นมีรถ300ของบ้านนี้กะพระอาจารย์เคยได้เพลตุ๊กๆบุญน่ะเดี๋ยวนี้ตุ๊กๆก็ได้สบายสบายมันจะรถตุ๊กๆอ่ะตุ๊กๆกันน่ะเออดูมันกะเดี๋ยวมาขับมาขี่มาหยังมันประหยัดน้ํามันเดี๋ยวนี้อ้อยเร็วเขาจะเริ่มมาซื้อลําเดี๋ยวนี้เจ้าอันพระจันทร์จะไปเอาวันใดอ่ะเดี๋ยวอ้อยนี่เขาจะตัดอันนี้เพิ่งไปก่อนไม่จะตัดไปก่อนพระจันทร์พระจันทร์นึกถึงอ้อยเนี่ยพระจันทร์พระจันทร์เคยซื้อนะเคยสั่งซื้อจากไปรษณีย์อ้อยทุกประเภทอ้อยสิงคโปร์อ้อยมาเลย์อ้อยจีนอ้อยเวียดนามพระจันทร์เคยซื้อมาหมดนะพระอาจารย์อยากจะทำเป็นแบบเป็นแถวเป็นแนวประเสริฐเรียบร้อยเนี่ยเป็นอ้อยควันอ้อยปันอย่างวันเนี้ยเวลาเขามีการมีงานก็มาปอกอันนี้เนาะเขามาขั้นและแจกเป็นโรงทานนี่เนี่ยอันยังปีเดียวปีอันมาถึงปีมันถึงปัดตบเล่มเงานั่นอ่ะเพราะว่าอ้อยน้ำอ้อยอ้อยมันเป็นอ้อยบริสุทธิ์อย่าเป็นอ้อยใหม่ๆเลยอ่ะมันมาต้องผ่านกระบวนการอ่ะอ้อยจะเอาตัดจากต้นมันจะออกมาใจขยะอยู่ในย่ำสำเร็จเดี๋ยวเขาก็หาเครื่องอันคันหน้าเมียเครื่องหนึ่งเนาะหมื่นกว่าบาทได้แล้วมีการถ้าปลูกนักได้บอกหน่อยไปเจอปลูกยังมาขนาดมันจะง่ายไงเพราะว่าอัน
มันจะได้ใจนึกถึงไว้แล้วเฮามีการมีงานเนาะเวลาเฮามีหนักๆเฮาไปร่วมออกโรงทานที่หั่นที่นี่หญิงนะฮอดน้ําให้กะนั่นน่ะเฮาไปบริการนําอ้อยหวานเย็นจืนใจแสนน้ําแข็งใสให้ปัตตะแก่น้ําแก่สั่งน้ําแข็งไปแง่นั่นเนาะเจ้าอันนี้คิดไว้อยู่เจ้าอย่างน้อยเฮาก็ได้ทําบุญนี่แหละเนี่ยทําบุญได้จัดตัดข้างหลังก่อนนี่เจ้าอันพระอาจารย์ถึงอันอาจารย์พระครูปริพัฒนากรจังหวัดประสิทธิภูมิมันปลูกอยู่ขอบสระอยู่แต่ในสวนพระอาจารย์ก็มีอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยมีไผพออ้อยสะปะนะพระอาจารย์จะสะสมพันอ้อยทั่วโลกตั้งใจว่าจะอันตั้งใจไว้แต่ว่ามันยังได้ยากมีเวลาจังหวัดปืนมากปืนจังหวัดลำปางเพราะว่าอ้อยไผมันจะอันนี้หรอแมนแมนเพราะมันมีทุกประเภทอ้อยควันก็มีอ้อยคันก็มีอ้อยคั่นก็มีอ้อยสะปะนะยังนึกอยู่ว่าอ้อยเล่มตัวน้อยๆน่ะมันแข็งเจ้ามันมีอ้อยโชก็มีนะอ้อยเหลืองอ้อยแดงอ้อยกําอ้อยอย่างพวกนี้นะมันมีโชงามถ้าเฮาดูแลดีๆเนี่ยโอ้เหมาะอ้อยที่เป็นน้ําแปลงน้ําอ้อยแหมล่ะแม่นน่ะก็เป็นอันอ้อยควันเหมือนอ้อยควันในสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเวลาไปการวัดการวาเขาจะเสียบเป็นจ่อนั่นนะแม่อยู่จังไห้ต้มไปปลูกขนาดอ้อยอ่ะอันนั้นก็ดีนะมันเป็นการบริหารเหงือกบริหารฟันคัดฟันสีฟันด้วยเนี่ยนั่นนะจัดเหมาะอ่ะละอ่อนกินมากพอดีมันหวานก็ไปกินยังหนักก็เขาลูกกินนึงก็มันหวานเป็นเนี้ยร้อนเต็มให้เจ้าสาธุเนอแม่เนอเจ้าเดี๋ยวถ้าจะได้เดี๋ยวถ้าตัดแม่เจ้าโทรไปบอกเจ้าเอาแววได้เลยเจ้าเจ้าอ้อยปลูกเป็นแถวเป็นแนวมัดขึ้นเป็นลำงามๆนี่นะก็ใครทำอยู่เหมือนกับไผ่เหมือนกันว่าไผ่เนี้ยไผ่เก้าดาวไผ่สร้างมนอย่างมื้อนี้นะครับปลูกเป็นแถวอย่างอันนั้นมันงามมันใช้ประโยชน์ได้โดยเนาะมาถึงไม้ไผ่เล่มใหญ่ๆนี่นะช่วงเวลาเฮามีสวนเฮาปฏิบัติธรรมก็ได้หยังก็ได้เดินจงกรมเป็นลานปฏิบัติปักครุฑหยังก็ได้เนี่ยไม้ไผ่นี่นะมันบ่ฮักบ่ล่มเนาะเจ้าแม่น้องสุหายสาตาหายไปไหนจัดเหมือนไผ่หายพระอาจารย์หายมันได้โทรตึ้งบัดติดวันนี้มันยังติดเหรอเพราะอย่างก็ว่ามันปกติละพระอาจารย์ตอนนั้นแม่โทรแต่นะตึ้งบัดติดหลายคนแม่ที่ว่าจะเอี้ยมันบัดติดเลยมันโทรปุ๊บมันตัดออกคุ้มปุ๊บมันตัดออกอ่ะแต่ครั้งนี้แม่โทรกี่ครั้งนี่3ข้างหนึ่งข้างสองมาหันนะบัตรแสดงว่าหนึ่งสองบัตรติดแหละเจ้าก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมอยู่นะนี่อืมมันจะมีปัญหาก็มีพระอาการจะออกมาออกน้องโทรตึงวันแล้วก็ฟังตึงวันเนี่ยยินไอ้มันเนาะเพราะจากก็ยังแก้มได้แต่มัวไปกดไอ้อย่างมันไหวจะได้พี่น้องมันติดอีกปิดเครื่องพระอาจารย์ปิดเครื่องไม้เปิดเครื่องไม้ตั้งตาโมตั้งนี่จ้ะพระอาจารย์ปิดเครื่องไม้เปิดเครื่องไม้มูกี้หลอบละมันก็เป็นเหมือนเก่าหรออืมกับมาหัวเป็นอย่างอืมเมื่อวานอวันหนังสมปอยแต่ก็หายสงสัยแต่สงสัยมันจะหนังจมอยู่นี่หลายคนเลยแม่มันมีติดแล้วอีกอ่ะก็บอกหัวจะได้พระจันทร์ก็พยายามเข้าไปแก้ไขอยู่นะมันกดอัดทันตัดนี่มันก็ยังดีเดียวอีกหายไปเหมือนติดตึงโถแม่ตึงโถต้องหันไปนี่มาเจ้าเนี่ยหลายคนเป็นยังมีปัญหาอย่าเจ้าแต่ถ้าพระจันทร์นี่หวานนะมันโถเอาบัดติดครั้งหนึ่งบัดติดสองครั้งก็ต้องติดสามครั้งครั้งใดครั้งหนึ่งมันต้องติดอีกเนี่ยวันนี้ตั้งใจพระอาจารย์บอกว่าตั้งนโม3จบมันต้องมีเคล็ดลับนะดีมาเอาสายศีลวนบนหัวกำหนึ่ง
มูใหญ่จังได๋มันน่ะเป็นนั่นเนาะท่านแม่แต่งกงไผไว้นี่กระบวนการจะหาแต่งกะเจ้าอืมอันแต่งไว้นักนักจ้ะเราว่าจะติดต่อถามอันนั้นขายผู้จ้าอันนั้นกะซื้อกะซื้อเปิ้นเอาไปเอี้ยกะพระอาจารย์นั้นเดี๋ยวพระอาจารย์ซื้อมาจากอันวัดศรีไตรภูมินี่40บาทเจ้าเพราะว่าอันวัดศรีไตรภูมิเปิ้นลงทุนปีแล้วแต่ก็เอามาจุดนี่พระอาจารย์ก็นําอันเนี่ยก็นําสายไฟนําหลอดไฟใส่ตัวนี้นะไม้แขวนงามนะเป็นประโยชน์กาไฟด้วยกาอย่างตัวนี้นั่นแต่งก็ย้ายใจละเลยนี่แต่งไว้มากกว่าจะติดต่อกี่แกนกันโทรหากี่แกนโอ้ยเป็นพวกเรากะกะจะเป็นร้อยพวกเราโอ้ของพระอาจารย์เป็นปั้นเป็นปั้นแกนก็แล้วแต่ว่ากำลังจะหาแต่งอยู่แต่มันงามของบางงามของเจ้าหน้าน่ะก็หัดไปฝึกไปมันถึงดีเหรอก็ก็เอาอันเฮืออันตุเจ้าวัดบางเงินน่ะกะบันดงน่ะกะนาดงน่ะกะเออเพิ่นอันเฮือศรัทธาปูจากันเฮือมันกะแห้งกะหยังก็พอดีเหรอเจ้าหน้าน่ะอืมพอจะได้ศรัทธาเปิ่นกระตึงไปอันสื่อโคมแขนโคมกันอยู่แล้วจ้ะเจ้าอืมเปิ่นนึงทํากันอยู่แล้วเปิ่นกําลังหาจักคือกันนิวบ่เดี๋ยวนี้นะเจ้าอืมพระองค์ทําอันนี้สถานวัดศรีไตรภูมิเปิ่นทําเก่งกันหมดละบัดเดี๋ยวนี้นะสําหรับคนที่ทํานะเนี่ยก็แต่แล้วนี่ก็ก็เลยว่าเออเนี่ยก็ดีเป็นประโยชน์หลายด้านนี่แหละก็ทําไปเนาะเจ้าพระมหาสงสารกับเปิ้นว่าเปิ้นจะเอาเก่าแล้วก็บ่ได้เอาไปส่งเปิ้นมันเตียนี่กะว่าเงินมันสิไกลลุเนาะจะได้ก็อู้ก็เปิ้นเปิ้นจะไปไว้วัดบรรพตมันนี่เนาะเจ้าได้กะได้กะแต่เสียงชัดเจนนี่นะแม่เนาะเจ้าเสียงดังชัดเจนดีกว่านาไปตึ้งๆวันน่ะนี่ละสาธุเน้อเจ้าว่าสาธุสาธุเจ้าวันนี้ผู้ลาลงใจแล้วสาธุสาธุสาธุไม่เลี้ยนเจ้าบ้านเจ้าบ้านฉันบ้านฉันหลวงน้ำแม่จะพาขวดไปมอนี่ฮะฝากใครอ่ะวันนั้นพาแม่กับพากับน้ำกับไผ่ไปลอยได้แล้วจ้ะได้แล้วเจ้าได้แล้วแหละได้แล้วอันแม่ฝากอันไผก็ได้ที่สะดวกอ่ะแล้วแต่ไผสะดวกกับคนนั่นก็ได้ประธานพาตัวเจ้าไปหนาที่มาอยู่วัดสันหลวงเนี่ยหันแล้วได้แล้ววัดสันบุญเลี้ยงวัดสันบุญเลี้ยงลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยเปิ้นมาก็เปิ้นมาจำพรรษาตักบาตรเจ้าแม่พาน้องพรไปฝากก็คือพระอาจารย์นะน้องพรมันได้เหี่ยหายแซ่บอยู่หันกะบ้านหักอ่ะกะมาหันโทรเข้าเลยว่าโทรติดโทรยากเออแล้วเดี๋ยวนี้แม่ก็ได้กลมทั้งสองแกนเนี่ยมันจะพาไปมันกำเนาะเจ้าแม่น่าจะไปก็มันสะดวกแกเอาไปบัดสะดวกกันไปใจแม่อยู่พุ่นน่ะแล้วก็มันมีเหตุไปเนาะเดี๋ยวแม่เรียนท่านน้ำสกุลยังก็แม่ท่าคำมาท่าคำมาเจ้าถ้าเกิดได้แม่จะพาเขาไปเอาเนาะเจ้าสองแกนเลยเจ้าได้เลยใส่เรียบร้อยสาธุเจ้าเดี๋ยวมันจะพาเขาไปเนาะวันนั้นพระจันทร์ยังผ่านวัดอยู่รู้ที่ไปจ่อยอันบ้านมาบ้านนั่นก็จุดบรรจำนั่นน่ะเอาเข้าเข้าไปยังไปผ่านหน้าวัดอยู่เนี่ยกระพออันพอหานั้นไม่เรียนไหนก็ได้อ่ะไงแม่กับอันไปจ่อยเขาในวัดจังอ่ะกูจะคนเนี้ยก็เขาก็ป่าไปเขาน่ะพระจันทร์ไปบ่ายๆแรงๆนั่นน่ะวันนั้นน่ะอ๋อแม่ไปทำประมาณ11โมงแล้วก็เปิ้นไปเรียงเจ้าอ๋อเจ้าแล้วก็ดีละเนาะได้ช่วยกันคนละคนนั้นได้กันน้อยสาธุนะแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเรื่องนั้นก็การไปเข้าใจเอาถึงเรื่องการเข้าใจความจริงเนี่ยมันต้องเข้าใจแท้นะสถานะมันถึงจะปลอดเอ้าไว้จักเจ้าสาธุแม่จันดีไข่หวานอยู่นี่ว่ากันตลก
ันตะกี้ก็ใครว่าแม่อ้อยแท้ไปมาที่นี่แม่แม่ไปอยู่กันอย่างก็แม่อ้อยโอเคต้องไปอยู่ก่อนไหมเจ้าเจ้าแล้วลูกนี่กับต้นมอนเหมือนกันเนาะเออก็อยู่ด้วยกันนี่ก็มีอย่างร้อยปีเฮาบ่อยู่นี้ล่ะเจ้าต่างคนต่างไปอ่ะอยู่บ่ถึงร้อยปีคิดไม่อ้อยปุ้นว่าอย่างก็ตะกี้น่ะลืมไปละไม่อ้อยว่าอย่างเออกินอ้อยนะกะแม่อ้อยแม่อ้อยก็กินอ้อยนะกะพูดถึงแม่อ้อยจะนี่กะเออพูดถึงเรื่องอ้อยน่ะกะเกี้ยเออนั่นเนาะอูเลี้ยงอ้อยเนาะเจ้าต่างคนต่างตลกใช่กันเออจะไปเคลียดมันสาธาญาติโยมอยู่มาถึงร้อยปีอยู่สักคนน่ะต่างคนต่างไปต่างไผตั้งมันเนาะอันเนาะอยู่ยังสบายสบายถูกต้องอยู่ไปเนี่ยบริหารชีวิตไปบริหารร่างกายจิตใจไปอีกะเจ้าเออทำไมเป็นวันนี้เหมือนกันอย่างรับเพลงได้หมดหมดแม่เต้นตัวหน่าเออเนี่ยไปเด้อถามสบายเลยทำตัวให้สบายมันได้คิดอย่างแล้วจะไปคิดจะไปเครียดจะไปอย่างมันปราบให้มันเหมาะสมแล้วก็ฝึกตั้งกายตั้งใจตัวที่พระอาจารย์รู้ถึงนี่นะรู้ว่าจังหวะเล่นทำไมนุ๊กให้ถ่ายกันบนยูบนยังโอ้แม่มาตายเตี้ยแม่กำลังมีความชุกอยู่อีกอะหวังเขาแม่มาตายง่ายแม่หายใจตลอดอยู่แล้วอีกอะแม่ตื่นจะยุดหายใจล้อเอ็นเนาะก็ได้เกณฑ์มีความสุขดีกะเนาะอย่างมันจะได้ไปก็ว่าใครได้สักเกณฑ์แต่ถามแม่บุญนักก่อนถ้าเปิดโอนให้ได้ก็จะเอาคนเก่งได้กะได้กะแม่ตามคุณพ่อก่อนเด้อเออยังบ่ได้ส่งอันนั้นเพิ่งได้กะแม่ได้เอาสะดวกเจ้าเนาะเด้แม่เจ้าโทรบอกกันไหมเจ้าสาธุเจ้าสาธุ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 เจ้าส่งหนังสือให้แม่บุญนักนะติดรถไปติดรถมาเดี๋ยวนี้นะบางทีเขาไปมันก็ไปสนีหรือเคอรี่มันปิดอ่ะไปเจ้าเนาะ 8:00 ออกจากวัดกว่าจะไปผ่านเออนั่นบ่เปิดกําเตื่อเอียปิกมา 5:00 เออนั่นปิดแล้วเอียนะเจ้าแม่มารีกราบนมัสการเจ้าพระจันโทรหยักก่อมันมีโทรหยักหน่อยนานๆๆมันต้องเป็นเหมือนเดิมมันต้องเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมน่ะอืมยมมันอยู่ได้นั้นแม่มารีมาการพระจันนั้นเดี๋ยวนี้อันเป็นผู้ปุรุบาเวลาออกและการโทษมันบัดติ้งเหมือนตะเบิ้ลนั่นน่ะนั่นน่ะพระอาจารย์กําลังแก้ไขเหมือนกันมันก็แก้ไขมันได้นะเจ้าน่ะมันเลยอูยอมมันฟังแล้วน่ะอืมเวลาถ้าถึงเวลาตัวใครพ่อก็อันนี้ไปเลยน่ะไปหาเป็นของเพิ่นเลยพระอาจารย์ก็งงพระอาจารย์เข้าไปแก้มันก็แก้บ่ได้เจ้ามันต้องแก้บ่ได้เจ้าพระมาฮู้เฮาอาจจะแก้บ่จังกับพระอาจารย์พระอาจารย์สั่งงานอย่างก็มีบางอย่างนะพระอาจารย์ก็ดูนะดูจากไอ้ YouTube ดูตัวอย่างดูอย่างเนี่ยสู้หลายเตือละเข้าไปแก้หันแก้นี่มันกับปกตินะแต่จะได้มันบ่เด้งอีแน่มันเจอพระอาจารย์มันเตะไอ้เอ๋มันอ่ะอาจารย์ว่านะเดี๋ยวมันถึงดีบ่เกิน100ปีมันถึงดีขึ้นเดี๋ยวมันจะกลับมาอย่างเก่าเนาะแม่นกับมหูใหญ่ๆได้ปัญหามันเป็นที่เอียจ้าอืมอัปเดตแล้วอัปเดตก็อัปเดตแล้วอ๋อยังให้มาเดี๋ยวแม่จะถามอาจารย์ว่าอันมันมีรายการโหนกระแสที่ว่าอาจารย์ที่นักกับอันหมอดูดวงอ่ะเจ้าอันเอามาอันมาว่ากันนานาที่ว่าพระพุทธศาสนากับอันดูดวงเนี่ยเจ้าอาจารย์เรียกว่าอันงมงายอาจารย์คนที่ดูดวงงมงายมันอาจารย์ที่ดูดวงมันเป็นเกียรติมันจะเอามาแก้ไขมันนี่แหละยุ้มแม่ยุ้มแม่ฟังพอแล้วอาจารย์เดียวมันเป็นมาถูกจนอันถูกเหมือนกันนะแต่
อันนี้ใจดีว่าคนทั้งประเทศไทยที่เพิ่นนั้นดูรายการของกระแสเพิ่นนั้นเข้าถึงเขาพูดดูเจ้าพระจักรโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปุถุชนนะฮะแม่มะลิปุถุชนเนี่ยภัยบ่ดีกว่าภัยอ่ะเพราะว่าต่างคนถูกอวิชชาครอบงำเนี่ยมันเหมือนกับมันบ่แจ้งจางปางที่ห้องอภิวัสนาตราบใดก็ตามที่มีการทุกข์เถียงกันมีการว่ากันมีการยกตนข่มท่านจะได้จะหนึ่งกับสามเนี่ยมันจะหาความหาความสว่างสวยเดี๋ยวก็คงจะยากอยู่แต่พระอาจารย์ก็หันเหมือนกันนะที่ Facebook พระอาจารย์ก็เฉยๆเพราะว่าบ่ได้พอประคนได้คนหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนนั่นถ้าเป็นมาดูอย่างที่อาจารย์เบียร์ปันหวานนั่นน่ะโยมเบียร์ปันหวานนั่นน่ะว่ามันหลอกลวงโกหกแกก็เปิดเกยเปลี่ยนมาแล้วมันจะมีจริงหลอกลวงโกหกหาเงินหาทองอย่า ถ้าเป็นจะอันแตกก็แสดงว่ามันจะเจือกันได้จะได้อะไรนะเดี๋ยวแล้วมาดูแล้วไหนอีอันพระพุทธศาสนาก็ยิ้มยิ้มโม่เพราะว่าพระพุทธเจ้ายิ้มยิ้มโม่ได้ว่าตัดอะไรอ่ะยิ้มยิ้มโม่แกว่าดีนะครับมีคนถั่วประเทศไทยไม่เขาบางคนจะมีแต่ฟังคนกับจะสังเกตแล้วก็คืออู้ไปถึงมดเนี่ยด้วยความบ่ฮู้ผลห้องว่าด้วยความอันไร้เดียงสาถ้าในทางของนักปราชญ์เนี่ยนะปากอ่อนไปกว่าความคิดอ่ะมันก็อิดอยู่ปากมันเร็วอย่างเร็วก็คือทิฐิเพื่อที่จะบ่ย้อมกันนะนะข้าคืนขนาดนี้แล้วมีลูกศิษย์ลูกหาจากอันที่แล้วเนี่ยข้าลงบ่ได้นะเดี๋ยวนี้มันล้ามแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่เฉพาะตุเจ้านะเป็ดที่เป็นอาจารย์และลูกศิษย์ถือหางเนี่ยตะกอนเนี่ยเฉพาะตุเจ้าเดี๋ยวนี้ก็มีเนี่ยบ่จ่ายพ่องไม่ยิ้งพ่องนะก็ตั้งตนเป็นเกจิตั้งตนเป็นอาจารย์ตั้งตนเป็นเจ้านั่นเจ้านี่เนี่ยบ่ห้องว่าถ้านะถ้าอาศัยตัวความเจือเนี่ยความเจือเนี่ยมันมีโอกาสที่จะงมงายได้แต่ถ้าอาศัยตัวศรัทธาคำว่าศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยความเข้าใจก็ต้องแยกกันระหว่างความเจือกับศรัทธาแหละเจ้าถ้าศรัทธาเนี่ยเปิ่นวางไว้ในทางพุทธศาสนาวางไว้หึ่งกึ่งกับปัญญาถ้าหากว่ามันบ่มีปัญญาเนี่ยตัวศรัทธาเองธรรมนัสแต่ๆเฮาก็จะไปพอในเรื่องของความเจือเป็นศรัทธาเหี้ยมันเป็นความงมงายไปเหี้ยดังนั้นพระอาจารย์รู้แล้วจะเฉยๆทั้ง2คนเพราะว่าที่พระอาจารย์เคยบอกน่ะก็ว่าตัวพระอาจารย์เองเนี่ยเด้อไอ้ถูกหมอดูระดับดังๆมาแล้วเนี่ยหลายคนแม่นสักคนน่ะถูกสักคนน่ะเดาทั้งนั้นน่ะที่ยื้อเสียงโด่งดังมันจะไปฮู้ได้จะได้ชีวิตเฮาย่ําฮู้อ่ะมันถูกเฮาจะไปได้ใดเฮาจะแย่หยังแล้วคนอื่นมันจะฮู้ได้จาใดผลห้องอาศัยอันผลห้องว่าความหลงเนาะความหลงของคนความบ่ฮู้จริงของคนเนี่ยหากินมันง่ายโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยมันจุง่ายจุง่ายหลอกง่ายทำนั่นทำนี่ขึ้นมาหลอกง่ายแต่ผมไม่ได้มองอย่างที่หวานอยากล่ำอยากรวยเนาะเราไปขอประงกนะอย่างหลายตีแล้วไปซื้อของเส้นสวงไปยืดตีแบบถ้าอันใดดังให้เกิดเสียอันนั่นนั่นถ้าไปซื้อของเส้นไหวแหมเนาะไปเส้นซื้อของทำพิธีแหมมดไปแหมจัดหนักไปมันจะไปรวยจัดใดอะยังก็ยิ่งแย่กว่าเก่ากะมันก็มันไปได้อย่างอ่ะมันความเหมือนเสียงพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของการกระทำอ่ะทางคำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำสอนของการทำลงมือทำมาใจคำสอนของการอธิษฐานมาใจแล้วคำสอนของการอ้อนวอนมันก็บ่ได้ผลก็บ่ได้ผลดังนั้นในตัวของพระอาจารย์เองเนี่ยตั้งแต่เป็นเน้นน้อยพนะตั้งแต่เป็นเน้นน้อยมีปะปดตึงดูลายมือตึงวันเดือนปีเกิดตึงพองโง่แห้งสะปะสะปันที่เขาว่ามั่นใจสักอันอ่ะถูกซะนะพระอาจารย์ก็เฉยๆมือนี่นะเพราะว่ามันอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะเข้าใจได้ก็สุขได้นะเข้าใจบ่ได้มันก็ตัวเองก็หลอกตัวเองเหมือนกันกันแล้วแต่นั้นน่ะความเจือเขาต้องผูกตัวของเขาว่าเขาใหญ่แม่นแต่ถ้าจะไปถลำถ้าถลำแล้วมันไปได้อย่าง
มีแถวๆบ้านเฮานี่ก็มีเปิ้ลเลยครับบางตีบางทางเจ้าก็มีเนาะไปเป็นติว่าไปเป็นหมอดูไปทํานายทายทักที่อันที่จะต้องไปอย่าสะเดาะเคราะห์จะต้องไปซื้อนั่นมาเส้นไหว้ซื้อนี่มาเส้นไหว้คนหมดเป็นลักปันลักหมื่นเนี่ยมันก็จะได้อ่ะมันก็มันเหมือนกันมันกันเหมือนกับว่าเฮาเนี่ยเป็นคนที่บ่เคยใส่ใจคําสอนพุทธเจ้ามันก็เลยถูกดึงได้ง่ายนะอันนี้นะแล้วนั่นก็ฟังก็ต้องเฉยๆก็คือมองลักษณะของคนเนี่ยนะเฮาก็วางเฉยว่าเออแต่ละคนล้วนแต่เป็นปุถุชนทั้งสิ้นมาทุกข์เถียงกันแต่ว่าถ้าหากว่าเฮาฟังเขาเฮาก็หยิบประเด็นเอาว่าอันใดมันใจอันใดบ่ใจเฮาจะฮู้ได้ก็ต่อเมื่อเฮาศึกษาเองด้วย ถ้ามาอันเนี่ยเฮาจะไปหลงด้วยเขาเหมือนกันนะพอเฮาบ่ฮู้เนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนเจ้าเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอันนี้บ่ได้ว่าไผเนี่ยสาธารณะใครเจียก็เจียตามสบายมีใครว่าเนาะเจือแล้วก็อันจะไปหลงกันนั่นน่ะเจือแต่ว่าถ้าหาวันประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ตรงในแนวทางที่ถูกต้องนะมันก็มีความสุขทั้งเปิ่นทั้งตัวมาเป็นการหลอกลวงมาเป็นการอันจุหลายกันนะถ้าเป็นที่อีเนี่ยเขาก็เดินทางในช่องทางแนวทางทางพุทธศาสนาได้เหมือนกันเจ้าโยมก่อนมาพิธีการพระอาจารย์เจ้าพระอาจารย์ขออุปการพระอาจารย์บอกให้แม่มารีน้อยเนาะวันที่หนึ่งตุลาเทพของพระอาจารย์มาแล้วนะใครถอดสดน่ะมีเทพกับมีหันกันมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะมันโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะเออนั่นมันโผล่มาจะได้โทรมาตั้งแต่ตะวันแต่คืนเนี้ยจิตโยมฟังพระอาจารย์อยู่แล้วก็พระอาจารย์มีเทพเนาะเทพออกที่หลังสมุทรที่สองเนาะโยมก็พอเอ๊ยโยมไปกดปิดการแจ้งเตือนของพระอาจารย์อะวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งตุลาค่ะมาแล้วค่ะเต็มสองชั่วโมงเลยไม่หายแล้วสาธุแม่มารีฟังเนอแม่มารีแม่มารีโทรกลับบอกเพื่อนข้างนอกกันว่าแม่มารีก็มีเนอะแล้วคนตรงนี้โทรบอกพระอาจารย์กรรมสาธุสาธุได้จบรายการพระอาจารย์จะเข้าไปดูกรรมพระอาจารย์พระอาจารย์อัปเดตเฟซบุ๊กพระอาจารย์ปิดแข่งเปิดแข่งใหม่ก่อนปิดใหม่เปิดใหม่ทุกอย่างเจ้าเนาะทำมาหมดแต่อย่างเนาะยกจะพยายามหาเงินพระอาจารย์เนอะแล้วกดจ่อเจ้าค่ะ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 สาธุสาธุค่ะสาธุเจ้าก็มีอันละอ่อนบอกว่ามันยากพระอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนแล้วมันถึงได้ละเนี่ยมันจะไปเหลือวิสัยคนจะได้อ่ะมันจะต้องได้อ่ะพระอาจารย์ว่านะแต่มันจะได้เหมือนใดนั่นน่ะอาเมนน้องเจ้าพระอาจารย์เจ้าอันของไม่เก็บไปห้อยที่ไหนห้อยวัดอุทุมพรแต่เดือนเนี่ยกะมันได้ไปสีไตภูมิละบัดได้ไปวัดสีไตภูมิละเจ้าเอาวัดที่วัดตะเดียยังเดือถูกต้องท่านก็หลวงพ่อพ่อครูบุญหวานละหาไปห้ามพุ่นผ่อนก็ได้วัดตะเดียตีเดียวละเจ้าเจ้าเอออันแม่เอาฮกแกนเลยได้เลยได้เลยแล้วตุยจะโอนเงินเข้าให้พระอาจารย์นะได้ฮกแกนเนาะเจ้าเจ้าได้เลยไหมต้องบอกหนูฮะอันแม่มาก่อนถ้าแม่มาอันแม่ใครก็ทั้งตุยก็ตุยก็โอ้จะได้ปั้นได้ปั้นหกลูกสาวจึงก็ลูกสาวจึงก็แม่แม่เจ้าลูกสาวที่จะโอนมาจึงก็น้องรักเจ้าน้องรักคือน้องรักเปิดอันพิมพ์จึงมาด้วยกันพิมพ์จึงในไลน์น้องรักโอติ๊กเจ้าเจ้าคือเปิดไลน์มาเนอะแม่เนอะเจ้าคือเปิดไลน์ไล่จื่อมาเลยแม่เจ้าโอเคถ้าบันไดมาเดี๋ยวพระอาจารย์จะกระจายเขียนคือตุ๊เจ้าเป็นเขียนในวันนี้เจ้าเดี๋ยวตุ๊ยไลน์มาบอกกันได้ได้เลยตุ๊ยบอกพระอาจารย์เนาะใครเป็นใครเนี่ยได้พระอาจารย์เนาะได้มันจะได้เขียนถูกต้องด้วยพระอาจารย์บันไดมาก็ระหว่างมาไหนจะห้องมามาบ่ได้แล้วบ่เอาละตุยบอกว่าตุยจะโอนเข้าเฮ้อได้เลยเอาสะดวกเลยเจ้าเจ้าสาธุมั้ยสาธุเจ้าสาธุสาธุแม่ทำนองอยู่ซุบตุยเนาะ
อันกลับมาเรื่องของหมอดูที่แม่มารีถามมานะมันถ้ามันเป็นไปแต่เนาะมันจะมีโอกาสถูกก็มีพระจันทร์ว่านะหลายคนปันคนเนี่ยมันต้องถูกแล้วโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์คนที่มาหานักๆเนี่ยบางทีพอแววตาพอสีหน้าก็หู้แล้วว่ามีปัญหามีปัญหาจะได้แต่บางคนมันก็เถียงยันฟ้านะแต่นะถูกแต่นะแม่นแต่นะนะยกหันมานี่ยกมานี่หลายคนก็ยกมาที่อยากจะแม่มาลิป้าอะไรนะอาจารย์มีเจ้าได้ล่ะเจ้ามีละอีโอ้ขึ้นมาละนะสุขใจสุขใจที่มันขึ้นมานี่นะขาดวันนั้นบ่ได้เล่นนะวันนั้นอุตส่าห์เตะยังดีเลยละ2ชั่วโมงนี่นะเราได้สอบตั้ง2ชั่วโมงก่อนเองไงแม่ไปวันนั้นเอามันมาเดินธรรมะเดี๋ยวอันโทรศัพท์ก็คงเก็บดีมาคนเดียวมันแหละดูท่าทางเจ้าๆมันน่ะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอูเรื่องอันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความเจือเนาะความเจือซึ่งความเจือเนี่ยเขาจะไปอันบังคับบังกรรมจะได้เพราะความเจือของแต่ละคนบางคนเปิ่นก็มีประสบการณ์ชีวิตของเปิ่นแบบเป็นแบบนั่นเราอาจจะเป็นไปตามนั่นนี่นะแต่ว่าหากเขามองในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะแม่นพองไม่แม่นพองเพราะว่าคนมันนักหนอสถานเนาะโอกาสที่จะถูกมันก็มีโอกาสที่จะผิดมันก็นักนะก่อนมาอ่านเนี่ยอย่างดีพระอาจารย์เคยอู้เนาะสมัยแต่ก่อนนะสมัยแต่ก่อนนั่นที่อันสนามหลวงเป็นกาดสนามหลวงเจ้าแม่บ่ใครเจ้าเออจำกันได้แล้วว่าอยู่เออจ้าจ้าฮะชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้ามีที่ไปทั้งไหนก็ใส่อันนี้เดียวนี่มีที่ไปที่ไหนล่ะจนเขาไปทั้งมีรถแล้วมีรถเห็ดไปนี่สนุกจังอ่ะฮะว่าแต่ไปเอากินข้าวตะลุดแน่จำสิข้าวจำหินนะจะไปได้ไหนนี่วัดอุรุมพรวัดอุรุมพรตาเดือนเนี่ยกะไปถึง2จ้ะได้เลยสมอจะอันนี้นะได้ไปรับมิตรอันท่านน้องไปคำปันมาแต่จะไปจนเปิดไปจะจนยงคำปันมาด้วยกะจนยงคำปันไปนะพ้นจังจนยงคำปันมาด้วยเดี๋ยวก่อนถ้าป้าจะนั่งกันถ้ามีรถมากะเดินมากะฮะเดี๋ยวเอาก้มหน่อยเดี๋ยวบนเอาถือเคยขึ้นแหนมกะเอาแม่มาขายเอาหนึ่งหน่อเดี๋ยวอาจารย์เขียนละแม่มาขายได้ของเอ็มเอก็ได้หยังได้2ใบ3ใบขอบคุณด้วยนะกะเนี่ยหนังสือเก่งแต่ๆก็ภาระหน้าที่ด้วยมันเป็นหน้าที่ด้วยแหมเออดับไปละลงไปอุมาดับไปเหี้ยสงสัยสตังในโทรศัพท์หมดเออมันไปไหนกลับมาที่เก่าในสถานะกลับมาในเรื่องของหมอดูเออสมัยปู้น่ะนะสมัยสนามหลวงก่อนปี2530โดยประมาณนะเนาะสนามหลวงเนี่ยปื้นต้นบักขามเนี่ยนะมีหมอดูกันนักหลายสำนักหลายอาสมด้วยนะนักในสถานะแต่วันนี้คืนนี้ปรากฏว่าทางกทมเปิ่นขอพื้นที่คืนเคยเป็นติกาดเป็นติหมอดูนั่งเต็มแพทย์นะสุดท้ายทางกทมเปิ่นขอพื้นที่คืนต้องออกนี้หมดในสถานถามว่าบรรดาหมอดูทั้งหลายเหล่านั้นนะจะได้มาดูอนาคตตัวเก่าตัวนี่ก็มาไปดูอนาคตของอันนี้หมายถึงว่าแล้วแต่นะฮะแต่ละขั้นอาจจะเปิดอาจจะ
มีครูมีอะไรอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะมันเป็นความเชื่อที่พูดถึงนี่นะเฉพาะพระอาจารย์มาได้อย่างพระอาจารย์เองเนี่ยพอเกิดถูกทำนายทายทักคนดังๆทั้งหลายเนี่ยที่ว่าเป็นหมอดูเก่งๆดังๆนี่นะมันมาเป็นไปตามนั่นนะว่าพอบอกว่าพอวันเดือนปีพอลายมือพอแววตาพองูแห้งอย่างต่างๆเนี่ยผิดหมดเลยนะซึ่งก็บ่เป็นหยังเฮาบ่ได้บ่ห้องบ่ได้ลบหลู่กันเนาะเขามีความปืนเปิ่นมีความเชื่อแห่ส่วนเปิ่นก็มีความดีของเปิ่นนะของเป็นคนดีเป็นที่เปิ่งปิ้งของคนอื่นตัวเองตวยบ่เป็นที่เปิ่งปิ้งคนของคนอื่นตวยบ่ได้สร้างความเสียหายบ่ได้สร้างความเดือดร้อนแล้วก็บ่ได้หยังคนอื่นนั่นหลงงมงายไปลักษณะที่ว่านำไปสู่ลึกสู่ดึกเนาะสถานเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ากันไปนะเพราะว่าในส่วนของต้นไม้เขาบริหารเนี่ยต้นไม้เขาไปป่าเนี่ยไม้ใหญ่ไม้น้อยมันก็แม้แต่ไม้ดอกมีสีดอกไม้เหมือนกันหรอกบางดอกบานเร็วหยอบเร็วบางดอกบานจ้าหยอบจ้า บางดอกบานเร็วหยอบจ้านะบางดอกบานจ้าหยอบเร็วนี่มันพอได้นะกรีบแฮมมี3กรีบ5กรีบ7กรีบ9กรีบเกสรแตกต่างกันไปสีแฮมเนาะสดาสีกําเจเหมือนกันสีแดงสีเขียวสีสปะสปานไปจนถึงกลิ่นกลิ่นมันมีมากมายด้านนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติอย่างต้นไม้ดอกไม้อยู่ด้วยกันเนี่ยบ่ได้ทำลายบ่ได้เบียดเบียนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความงดงามงดงามของธรรมชาติแล้วความเจือก็เช่นเดียวกันถ้าเจือแล้วบ่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองบ่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นบ่ได้สร้างความเดือดร้อนบ่ได้สร้างความเสียหายคนอื่นเพราะว่าในปุถุชนนั้นมีความดีแตกต่างกันไปหลักก็มีความบ่ดีมีความบกพร่องแตกต่างกันไปถ้ามองขี้อีเนี่ยเฮาจะบ่าอันบ่ไปเยอะเย้ยถักทางไปบ่ไปข่มเหงรังแกไผบ่ไปคิดว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกมีที่พระอาจารย์รู้กับแม่มาได้ตะกี้ว่าพระอาจารย์ดูแล้วทั้ง2ฝ่ายพระอาจารย์ก็เฉยๆเนาะเฉยๆเพราะว่าเฮาก็อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่เฮาใช้ชีวิตมาเนี่ยเฮาผ่านหมู่นี้มานักเนาะสถานเนาะผ่านหมู่นี้มาถึงได้ยินเองถึงสัมผัสเองถึงญาติพี่น้องเองคนไกลชิดเองมันผ่านเหล่านี้มาหมดแหละดังนั้นเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์เจอคนชอบบ่ชอบเจอคนเถียงกันว่ากันอิจฉาริษยากันนะพระจันทร์จะเฉยๆมากเลยเพราะว่าเขาเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยประวัติพระจันทร์อู้วันก่อนหลายครั้งแล้วนะว่าคนไทยคนฝรั่งคนแขกคนจีนเนาะพฤติกรรมของประชาชนมันต่างกันเลยมันต่างกันยิ่งกลุ่มใดชนใดที่บ่มีรักมนุษยธรรมหรือรักธรรมประจำใจนี่นะมันยิ่งมีโอกาสที่จะค้าล่างล่างผลห้องว่าค้าล่างเผ่าพันธุ์กันสูงนะมันเก่าเป็นเรื่องที่แปลกมนุษย์เฮาเนี่ยเกิดมากว่าจะเกิดมาหิ้มตายกว่าจะเลี้ยงใหญ่มากี่ปีอะสาวกว่าปีอะสิบกว่าปีสาวกว่าปีจนมาใจกันได้สาวกว่าปีพุ่นจบปตรีอะมันโอ้โหใจเวลาเมินมากเลยแล้วอันเสียงเข้าไปกี่เต่าใดเสียงอาหารไปเต่าใดเสียงน้ำไปเต่าใดสุดท้ายมาทะเลาะเบาแหวงทบตีเข็นฆ่ากันตายเหี้ยอ่ะก็ถือว่าสูญเสียเสียหายเพราะว่าสังคมของโลกเนี่ยบริใจคุณค่าจากคนคนนั้นไปยิ่งมาเป็นการฆ่าลักฆ่าล่างโขดซ้ำให้สนาลาล่างโขดล่างเผ่าพันธุ์ที่เฮาหันเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฮาก็หันปัจจุบันเฮาสิหันมาใจยุดก็หรอกยิ่งกันตายแห่งบางทีตายเป็นร้อยตายเป็นพันน่ะเป็นว่าเล่นเป็นพักเป็นป่าแล้วพิการให้มันเท่าใดเอาแล้วเมื่อใดมนุษย์มันจะกึดใดเนี่ยสถานะที่บ่ต้องไปเบียดเบียนกันบ่ต้องไปทะเลาะบ่แว้งกันกรรมมันจำแนกของมันเองกรรมังสเตวิปัสสติยะที่ทางหีนะปณีตตายะพุทธเจ้าโคหะละล้อมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีให้เลวให้ประณีตแตกต่างกันไปมันต้องไม่ห่วงว่าจะได้กรรมบ่จัดการจำบ่ชดใช้บ่ต้องไปห่วงเลย
เมื่อมีเหตุปัจจัยเมื่อใดเมื่อนั่นแหละนะวิบากกรรมก็คือผลแห่งการกระทำความกรรมบุญหรือความคิดนั่นมันจะเข้ามาสนองกับบุคคลคนนั้นเองนั้นมันจำเป็นจะต้องไปจ้างไผมันจำเป็นจะต้องไปหลงไผเพราะว่ามันก็ต่ออ่านนะที่เขาว่าเนี่ยนะโดยปุถุชนเนี่ยไปชื่นชมไปยึดถือไปเจือใจ 100% มันมันน่าจะได้เนาะมันมันน่าจะได้เขาพออย่างดังนั้นเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องเนาะถูกใจผ่องบ่ถูกใจผ่องมันจึงมีดังนั้นอย่าใช่อารมณ์อย่าใช่กำอูในการอู้ในการกล่าวเพื่อเอาชนะนั่นมีทางชนะ ยิงอู้ยิงอะไรอย่างออกไปยิงเป็นการเปิดเผยเผยตายตัวเองออกไปเหี้ยนะดังนั้นก็จะต้องอาศัยความข่มใจตัวธรรมะทอทหารมมสาระอะนี่นะธรรมะคือการข่มใจบางทีการข่มใจครั้งหนึ่งมีอานิสงส์มหาศาลนะเขาอยากจะด่าคนในคืนเนี่ยเขาข่มใจเนี้ยพอวันนาวันหลังมาโอ้ดีกันเกื้อกูลต่อกันโอ้ขอบคุณตัวเขาเองวันนั้นถ้าเขาด่ากับมันคงจะแตกสะบันหันแหลกกันละคงคืนนี้กลับมาได้ละบัดสนิทชิดเชื่อกันละนั่นตัวธรรมะโอ้โหเป็นคุณธรรมที่สุดยอดเลยคือตัวข่มใจ ข่มไว้ในใจนะข่มไว้ในใจเขาจะไปคิดว่าเขาดีกว่าเขาเราก็บอกต้องคิดว่าเขาดีกว่าเขาโดยธรรมชาติที่พระอาจารย์รู้แล้วว่ามันหนุ่มๆนอนๆอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าไผที่ได้ประคองที่ประคองใจประคองความหูซึกเขาจะไปลืมนะทุกตีที่เขาอยู่ที่เขายืนอยู่ที่เขายึดถืออยู่ที่เขามีอยู่นั่นหลังจากนี้ไปเขาจะอยู่หำสักกี่ปีเอาถ้าสมมติเป็นตัวเลขกลมๆเอาง่ายๆจากนี้ไปหำ50ปีจะอยู่ก่อนอย่างพระจารย์ในเกือบ60แล้วหำ50ปีมัน100ปลายมันไปอยู่เนี่ยตถาคตเอาสมมติว่าอายุสาวหำ80ปีมันจะอยู่เนี่ยมันอยู่ละแต่ว่าจะได้ช่วงที่อยู่เนี่ยมนุษย์จึงชอบเข็นฆ่าล่างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยสู้รบกันมาแล้วบ่หายยิงกันอาวุธนั่นอาวุธนี่แหมยิงถ้าเกิดมีประเทศใดประเทศหนึ่งยิงอาวุธนิวเคลียร์เนาะอาวุธชีวภาพเนี่ยโอ้โหคนมันจะตายกว่านี่แหมแต่ถึงวันนี้มันจะยุติหรอยกพวกเขาห้ำหันกันให้เอามีอาวุธดีกว่ายังกว่าก็แปลกมนุษย์คิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำลายล่างมันบ่น่าจะห้องมาเป็นมนุษย์เนาะสถานเนาะเพราะมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจอันสูงส่งตัวมนุษย์นี่นะแต่ว่าถ้า มีแล้วเบียดเบียนประหัตประหารกันมันบ่น่าจะเป็นวิสัยของมนุษย์เนาะถ้าเฮาย้อนดึกไปในสมัยโบราณมันก็บ่ตังอย่างกับสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำหัน แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานเวลาทำหันกันเนี่ยอย่างมากมันก็ใจมือใจเล็บใจเขี้ยวคบกันตายพ่องแต่ว่าตายน้อยๆแต่บาดเจ็บพ่องหำปอกหำคอหำปากหำคอกันนี้กันเนี่ยแต่คนบ่ใจบ่ใจมือบ่ใจเขี้ยวบ่ใจตีนอย่างเดียวแกอาวุธนะอาวุธนั้นบางทีมันทำเตือนหนึ่งยิงไปเตือนหนึ่งคนตายเป็นเบื่อเนี่ยคนที่บอกว่าบรรดาสัตว์โลกเนี่ยมนุษย์น่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันใจมันพร้อมที่จะทำร้ายอ่ะมันพร้อมทำร้าย แล้วก็ตัวอันที่พระอาจารย์อู้ถึงในเรื่องของตัวคำจุนหน่อคำจุนอุปธรรมภักกรรมกรรมสนับสนุน กรรมค้ำจุนเนี่ยมันไปค้ำจุนมันไปส่งผลคือมีกำลังในการเข็นฆ่ามากยิ่งขึ้นมีอาวุธมากยิ่งขึ้นมีกำลังมากยิ่งขึ้นแต่ในทางตัวสัจธรรมความเป็นมนุษย์บ่ดีมันไปดีจะได้อ่ะเขาบอกว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีอาวุธรุนแรงขึ้นอันนี้ผมต้องว่าเสื่อมจิตมันเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วไปลืมนะสุดท้ายอาวุธทั้งหลายแล้วนะมันจะมีทิศใจมันจะมีวิญญาณมันจะมีความรู้สึกยุดมันแล้วมันก็ไปทั้งนั้นอ่ะแล้วมันจะสนใจหรอเพราะมันมีทิศมีใจอ่ะ
มันก็พร้อมที่จะทำลายแล้วมันสนใจว่าไปจะป่วยจะตายจะพิการจะอดจะครวญอย่างเฉยธรรมชาติมันเตือนเฮาจะเย็นแล้วแต่ว่าเฮาเนี่ยบ่ค่อยใส่ใจน้องสถานบ่ค่อยใส่ใจบ่ค่อยเข้าใจกันก็เลยอยู่กันแบบหวาดระแวงแล้วนั่นเนี่ยพระอาจารย์ถึงบอกแล้วว่าถ้าเฮายังยึดมั่นในหลักของพุทธธรรมอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเนี่ยเฮาก็จะต้องตั้งจิตตั้งใจของเฮาเนี่ยนักแน่นมั่นคงนักนิดเบาหน่อยก็ว่ากันไปอภัยได้ก็อภัยอภัยได้ก็ที่อยู่ใกล้จะไม่อยู่ใกล้ต่างคนต่างอยู่เฮ้ยสนใจว่าชีวิตจริงๆแล้วมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเกิดและต่างคนต่างตายนะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะใส่ใจเพื่อจะระลึกถึงคุณงามความดีของเฮาเราจะไปลืมนะแต่พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้อันนี้ก็ย้ำหมอหัวกี่ครั้งแล้วเนาะอาสาเรสารมาติโนสาเรจาสารทัสิโนเตสารังนาทิคัจฉันติมิจฉาสังกัปปะโคจราสารัญจะสารโตยัตวาอาสารัญจะอาสารโตเตสารังอธิคัจฉันติสัมมาสังกัปปะโคจราอันนี้เป็นภาษาบาลี ตัวแรกนะอาสาเรสารมาติโนคนบางคนเนี่ยนะหันในสิ่งที่บ่เป็นสาระว่าเป็นสาระสาเรสาเรจาสาระสารสิโนสารทัสิโนเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่าบ่มีสาระคนนะมิจฉาสังกัปปะโคจรคนที่อู้ถึงเนี่ยเรานั่นเนี่ยมีความคิดที่ผิดเตสารังนาทิคติคนเหล่านั้นที่อู้ถึงนั่นย่อมไปถึงสิ่งดีอันบ่มีสาระประสบสิ่งดีบ่มีสาระแต่ถ้าหากว่าสารัญจะสารโตยัตวารู้ในสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระอาสารัญจะสารโตรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่ามันไม่เป็นสาระสัมมาสังกัปปะโคจรผู้นั้นย่อมมีทางดำเนินไปที่เรียกว่าประสบกับความคิดที่ถูกต้องคนที่พูดถึงเนี่ยเตสารังอธิคัตฉันติย่อมถึงสิ่งที่เป็นสาระแค่เนี้ยจักสระมันแค่เนี้ยนึกถึงสัญชัยปริพาโชคเนาะซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของพระโมคคัลลานะเถระพระมหาสารีบุตรเถระมาแล้วตอนนั้นเนี่ยพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเนี่ยพอได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิแล้วเกิดความเลื่อมใสเห็นกระจ่างแจ้งในสัจธรรมนั่นจะไปขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันอยู่ก็นึกถึงว่าบริวารของตัวเองนั่นอยู่ที่อาสมอยู่ที่สำนักของสัญชัยปริพาโชคและด้วยความปรารถนาดีว่าอาจารย์สันชัยปริพาโชคนั่นเนี่ยค้นถั่วแคว้นมคธต่างก็มีความเคารพเทิมใสสนชัยปริพาโชคเทิมใสมากเลยเป็นคณาจารย์ใหญ่ในส่วนของเมืองกรุงราชคฤห์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ไปจวนเนาะจวนอาจารย์สัญชัยปริพาโชคว่าเนี่ยเขาประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาในประพฤติตายประพฤติไปจนตายจะได้กับแบบซบกับความพ้นทุกข์ได้หรอกยิ่งปฏิบัติยิ่งคลุกคลีในทางที่กองเกิดความทุกข์อยู่ลำไปถ้าจะอันเขาเนี่ยปากันไปหมดเนี่ยหมดสำนักนี่นะไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่วัดเวฬุวันนั่น
ท่านแจ้งพระฤาษีเจ้าปัญถามเนาะถามพระสารีบุตรพระนันนั่นว่าในโลกนี้ระหว่างคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยอันอย่างมีหนักกว่าแนวน้อยที่สุดเพิ่นก็บอกว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดมีน้อยนิดท่านแจ้งก็บอกอ้าวเป็นอย่างเขาจะอยู่กับคนโง่ๆนี่แหละส่วนคนฉลาดก็ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปเถอะนะเพราะคนจำนวนมากเนี่ยมันเวลามีลาภสักการะมันก็มีมากกว่าเนาะมันมีมากกว่ามีหนักกว่าแล้วนั่นก็คือที่พระอาจารย์พุทธเจ้าเราก็พระพุทธเจ้าได้สรุปว่าถ้าเฮาหันถ้าคนใดหันตีอันหันสิ่งตีอันสิ่งตีว่าเป็นสาระว่าเป็นสาระหันสิ่งที่เป็นว่าเป็นสาระว่าเป็นสาระอันเนี้ยขึ้นอยู่ว่ามีความคิดเห็นที่ผิดย่อมไปย่อมประสบกับสิ่งที่เป็นว่าเป็นสาระอย่างแน่นอนแต่ถ้าไผก็ตามอ่ะฮู้ว่าอันยังเป็นสิ่งที่เป็นสาระอันยังที่เป็นสาระว่าเป็นสาระแท้ๆอันยังที่ว่าเป็นสาระกับว่าเป็นสาระที่อีเป็นที่ว่ามีความคิดที่ถูกต้องอย่างประสบกับสิ่งที่เป็นสาระแล้วแต่ละที่นี่นะ ถ้าจะอันมองไปดังใดอะมองที่เป็นสาระหรือเป็นสาระแล้วแต่เลยมันกับความเชื่อที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงว่ามันเป็นความเชื่อความเชื่อน่าจะเป็นสาระหรือเป็นสาระใครมันลองไปที่ตัดสินใจไปอะในระดับปุถุชนเขาเนี่ยนะโดยวิถีชีวิตด้วยทางเดินในวัฏสงสารนั่นเนี่ยเขาก็เหนื่อยปอละเกิดมาอย่างที่เขาหันเนี่ยสถาบางคนเนี่ยจุดประสบภัยสงครามเนาะบาดตายพี่โกงพี่การมหาศาลเจ็บน้อยๆนะแล้วอันโรคภัยเคยเจ็บเบียดเบียนแหมยังแหมนะลำพังเกิดแก่เจ็บตายหลบไปใครเจ็บที่มันเบียดเบียนมันนักหนาสาหัสกันอยู่แล้วจะได้หมู่เฮาจะต้องมาเบียดเบียนกันประดุจดังสัตว์ได้ฉานห้ำหั่นกันอยู่ตลอดแล้วก็น่ากลัวนั้นเฮาเมื่อเป็นมนุษย์เฮาก็จะต้องนึกถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นผู้มีจิตใจสูงพอคนทั่วไปใจอุเบกขาธรรมว่ามันสัตว์หลบย่อมเป็นไปตามกรรมอะกรรมตัวเองที่ทำว่าจะได้ถ้าบ่ยอมเปลี่ยนแปลงหักเหกรรมนั่นมันก็จะส่งผลกรรมนั้นอยู่แน่ๆเขาต้องคิดได้ละสถาคิดได้ละปฏิบัติได้ทำได้จะหนักจะน้อยเนี่ยแล้วแต่ภัยแล้วแต่มันถ้าเขาเข้าใจที่อีเขาจะมองทุกเรื่องทุกสิ่งเฉยๆดูเหมือนบ่ฮู้แต่เขาฮู้แต่บ่ได้อันโลดโผนตัวบ่ได้หอมกตัวเฉยๆเพราะว่ามันเรื่องเหล่านี้มันมีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยไปดูกันในสมัยพุทธกาลซ้ำให้คณาจารย์โดยเฉพาะคณาจารย์นั้นสถาญาติโยมนี่นะถึงแม่นยิ่งถึงแม่นใจนะปัตตาร้อยเจนน้อยๆเหมือนนางจำพุชีวิกาหรอสถาเกิดได้ยินก่อนนางจำพุชีวิกานางจำพุชีวิกาเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีนะพอบังเอิญว่าวันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งไปอยู่บนเนี่ยโดยธรรมชาติของคนอินเดียบอกว่าอยู่บนปราสาทอยู่บนสูงบนกระตาก็ไปเหลือบเห็นไอ้โจรเนาะตีหมูอันเจ้าหน้าที่มัดในสมัยโบราณสถานพอหนังจีนสถานก็จะหันเนาะเอาใส่ในกรงไม้แล้วก็ออกมาได้แล้วมัดมือไขว่อยู่ต้องบนเหี้ยนี่นะไอ้น้องคนเนี้ย ตายไม่เหลือบเห็นโจรเนี่ยโอ้โหประดุดดัง
อันเนี่ยก็น้ำหม้อขังมันร้อนแล้วเอาน้ำมันใส่มันสว่ามันแผ่สารไปทั่วสะพังกายเกิดลงหัก ตกหลุมหักครับไอ้จุดเนี่ย ก็เลยมากินข้าวมากินน้ำนะใครได้มาเป็นหัวในป่อแม่ก็ถามนั่นเป็นอย่างนี้น้อยเนี่ยมันกินข้าวกินน้ำฮะโศกเศร้าอยู่ถามนะเนี่ยไอ้คนที่อันกำลังจะถูกนำไปประหารเนี่ย อันน้องเนี่ยหักขนาดอยากได้มาเป็นผัวถ้าบ่ได้คนนี้มาเป็นผัวนะจะตายคำเนี้ย ในความหักที่พุทธเจ้าตรัสว่าความหักจะเกิดได้สองสถานก็คือการด้วยการกระทำบุญกันในการก่อนแล้วก็เกิดการเกื้อกูลกันในปัจจุบันในความหักที่เกิดขึ้นใดนี่นะอยู่สองตังหนึ่งเคยทำบุญทำกรรมมารวมกันจึงมาปะกันมีโอกาสเป็นกู่ครองกันสองเกิดการเกื้อกูลกันในปัจจุบันช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันบ่ละบ่ทิ้ง เกิดสองสถานความหัก เหมือนดอกบัวเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยสองประการก็คือคีเปอร์กับน้ำโคลนตมกับน้ำ มันถึงจะเป็นดอกบัวที่งดงามได้อีน้องคนนี้ก็น่าจะเป็นประเภทแรกนะประเภทกตปุญจตาเคยทำบุญทำกรรมกันไว้ในการก่อนนี่นะเห็นแล้วโอ้มันถูกตาต้องใจนะใครได้มาเป็นหัวพ่อปอคุณแม่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยน่ามันได้ไปเอาหมอนั่นมาเมื่อกับตายกับลูกสาวอ่ะมันย้อมกินข้าวกินน้ำมันกินเลยง่ายจะได้ทีนี้คนรวยเนาะก็เลยฮึ่งอเมสินจางกับเจ้าหน้าที่ที่เอาอันไอ้หนุ่มโจรคนเนี้ยที่จะเอาไปประหารนี่นะมาได้ประหารสักกับปุ่นห่อไปเปลี่ยนตัวเนี้ยไปเปลี่ยนตัวอันนี้ปุ่นห่อไหวเนี้ยแพะรับบาปหลักสถานเอาเกลือในอินเดียแพะก็แพะรับบาปนี่นะมันเป็นแพะไปเนี้ยเอาไอ้หนึ่งเนี่ยกลับมาทำมาอยู่บ้านก็จัดการแต่งงานเป็นผัวของอีน้อยเนี่ยปรากฏว่าอันน้อยมันหลกเศรษฐีมันรวยเนาะอยู่บ้านประสาทบนเจ็ดจ้านมันรวยแต่โจรเนี่ยสันดานโจรมันแบบเปลี่ยนนะสระ มันเปลี่ยนมันก็หันว่าโอ้เมียตัวเองเนี่ยนะงามกับงามประดับประดาเครื่องประดับกันนะเต็มบ้านเต็มจองเต็มร้อนร่าง ความคิดเป็นโจรมันเกินเพราะมันจะได้หักมีนิ้งคนนี้หรอนะมันจะได้หักแต่ว่าความเป็นโจรเนี่ยแจมมันก็อยู่ที่ทรัพย์สมบัติก็คิดว่าเอ๊ะเนี่ยจะได้จะเอาทรัพย์สมบัติของเมียเนี่ยจะได้ก็เลยกึดได้ว่าเนี่ยวางแผนนะเนี่ยนอกเนี่ยว่าเมียตัวเก่านะการที่เฮาได้อยู่ด้วยกันถ้ากันแป้งกันถึงวันนี้เพราะอย่างหูก่อนเนี่ยอย่างอ่ะเนี่ยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับอายมาเนี่ยมาประหารนี่นะผ่านปุ้นบนภูเขาบนอายกับบนบ้านสันกล่าวไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าหลอดป้นก็จะมาบูชาเซนสวงเซนไว้นะบอกครับให้น้อยที่เมียตัวเองเนี่ย เอาจะต้องคงจะได้เวลาละที่จะต้องไปอันแก้บนเนาะปะไปด้วยกันไอ้น้อยตัวนี้มันหักหัวมันอ่ะเนาะมันหักอ่ะใส่เครื่องประดับผัวผมบอกใส่เครื่องประดับไปนักเลยนะเต็มเพชรเลยไอ้ยังอ่ะไหนๆเขาก็จะไปอันขอบคุณเทวดาแล้วหรอเนี่ยต้องใส่มันเต็มยศน้อยเป็นการถึงเกียรติเทวดาปรากฏว่าจะได้พอไปพอไม่ห้ามเหมือนไปฟังหน่อยน้อยนี่นะแต่เรามันหักเนาะนี่มันนะกรรมของมันอ่ะสุดท้ายก็ไป
พอไปถึงบนดอยเงื่อมผาหน้าผาไอ้นมไอ้โจรคนเนี้ยก็แสดงเปิดเผยความจริงมาว่านี่ที่ข้าลวงสู่มาเนี่ยบ่ได้มาบนบานศาลเก่าหยังสักอย่างบ่ได้บูชาเส้นสองสักอย่างแต่ต้องการที่จะเอาสมบัติของเจ้าเอามานี่นะ ตะขอกออก ไอ้น้อยเนี่ยก็ยังคิดอ่ะสันยงยงยงละจนจะมีพอตายอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยบอกมันผัวเนาะที่เป็นโจรเนี่ยว่าเออไอ้อยากให้ได้อย่างเอาไปเถอะเอาไปหมดอ่ะนะทรัพย์สมบัตินึงหมดเนี่ยขอชีวิตของข้าเจ้าไว้เนอะนี่นะข้าเจ้าก็เลยเกยอันเงินชีวิตของท่านไว้ล้อนี่นะก็ต่อร้องอันโจรบ่บ่ได้ต้องค้างตายถ้าบ่ค้างตายเดี๋ยวไอ้เจ้าก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับข้าแหมเออไม่ได้อย่างข้าจะฆ่าเมียครับได้พอถอดอันทรัพย์สมบัติมาแล้วนะจะถอดอันจะฆ่าเมียครับได้เมียก็เลยบอกกี้ว่าเออมันเป็นอย่างไอไหนไหนอันข้าเจ้าก็จะตายละไหนไหนน้องก็จะตายละไอจะตาฆ่าจะกันแล้วแต่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนาะข้าเจ้าก็ขอฟ้อนขอล้ำบวงสรวงเทวดาทั้งหลายก็ขอบคุณที่มีโอกาสได้ป้าอายเนาะอย่าขอมันก็ไอ้น้อยตอนนี้มันก็ลวกแล้วก็ป้ากันยืนที่หน้าผาไล่ล้ำทำเพลงนาผ่องหลังผ่องข้างผ่องนะเป็นอย่างว่าล่องไปล้ำไปนะพออันไอ้โจรคนเนี้ยมันเผลอพลักตนคนเนี้ยโจรคนเนี้ยตกไปหน้าผาตายคำตีแต่พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไอ้นางคนนี้บ่น่าพลักหรอกน่าจะตีนทีมากกว่าตึมลงไว้นะลงที่เหวนะนี่เป็นจึงว่าอันกรรมไผเป็นมันนะสถานะกรรมไผเขาเคยได้ยินผัวเผ็ดเมื่อเมียผีผัวเทวดาผัวเทวบุตรเมียเทวดาก็แล้วแต่ที่อยู่ด้วยกันนี่นะมันไม่ถึงสภาหรอกเนาะไอ้นี่ไอ้น้าคนนี้ไอ้น้อยคนเนี่ยจะปีกบ้านกับไอ้ป่อไอ้แม่มาไกลล่ะจะไปทางใดกับไอ้เขาเนาะสุดท้ายก็เดินลุยไปตามป่อกาดหนังต่างๆไปด้วยเขาสุดท้ายก็ไปเจอใส่สำนักเนาะสำนักโตวาทีอาจารย์สอนนะก็เลือกกันเพราะว่าเฮียนจนฉ่ำชองจนเก่งเวลาอู้อย่างไผนี่ไม่ไผสู้ได้สักคนก็เลยตั้งตัวกันตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่เฉียวชาญเก่งกาจในเรื่องของการโตวาทีมีไผสู้ได้สักคนเอาเรื่องนี้อาจารย์เก่งขนาดชื่อของนางแรกก็คือนางกุลทนเกษีเนาะ แล้วอันพอนางเก่งแล้วอันเซ่เรียบร้อยก็ปรากฏว่านางก็ท่องเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปเนาะลักษณะของนางกินไรเวลานางไปผ่านไม้ชมพูที่เป็นที่มาเขาบอกชมพูทวีปเนี่ยก็คือไม่ว่าหรือบักเกียงไปทางใดนางก็เอาบักเกียงเนี่ยไปปักท่าทายคนอื่นเลยพอไปมานี่เมืองนี่เอาฮักเกียงบ่เกียงปักไว้บ่ว่าถ้าตราบใดที่เกียงบ่เกียงบ่แห้งแสดงว่ามีคนยังมาโตวาทีกับตัวเองอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่บ่เกียงตัวเองปักตัดฮักมาเนี่ยมันแห้งแสดงว่าแถบนั้นเนี่ยมีไผกาต่อรองกับนางจึงเป็นดีจือของนางว่าชัมพุชีวิกาชัมพูที่แปลว่าไอ้ไม่ว่านี่นะจนเสร็จแล้วลอยไปปั้นไปโพที่ไหนโพกรุงสาวัตถีซึ่งขณะนั้นเนี่ยพระสารีบุตรเนาะเปิ่นเกาะเดินบิณฑบาตอยู่แถวนั้นตวยนะพระสารีบุตรนี่นะเดินบิณฑบาตปรากฏว่าอันไอ้ชัมพูชีวิกาเนี่ยก็ทะลุไปถึงเมืองสาวัตถี
ก็ไปอันปักเนาะเอากิ่งแชมพูกิ่งไม้ว่าบักเกียงเนี่ยไปปักของสายไหวละอ่อนมากันเล่นดึงผ่องยังผ่องอันชมพูชีวิกาเนี่ยก็เลยตวาดดาดาละอ่อนดา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 ไม่ใช่หน้าที่ของมูสูนะไม่ใช่ของเล่นมูสูนะเนี่ยดาไปดาไปดาไปก็อันความก็สาบถึงพระสารีบุตรหูถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยอันได้อู้ได้ปะกันว่าเอาละตอนนี้คนมีปัญญาถึงกูปราดถึงกู ชมพูชีวิกาก็มีความเฉลียวฉลาดพระสารีบุตรก็มีความเฉลียวฉลาดที่มีที่สุดอยู่ละก็ทำข้อตกลงกันว่าถ้าไปก้านฮือมอบตัวเป็นลูกศิษย์นะฮือมอบตัวเป็นลูกศิษย์ถ้าไปชนะก็คือเป็นอาจารย์นะปรากฏว่าอันนางชมพูชีวิกาถามพระสารีบุตรถามทุกสิ่งทุกอย่างพระสารีบุตรตอบได้หมดสตาตอบได้หมดเลยเอาถึงคราวที่นางชมพูชีพระสารีบุตรถามนางชมพูชีวิกาพองว่าเนี่ยถามอย่างเดียวนะขอเดียวนะการกับการแปะกับแปะไปเลยนะถามว่าอะไรที่เป็นหนึ่งอันยังที่เป็นหยอดนางก็ตอบท่านตอบนี่มันถูกซักอย่างเหมือนตึบอันยังเป็นหนึ่งอันยังเป็นหยอดอันยังคือสุดหยอดเนี่ยศรัทธาฟังพระอาจารย์อยู่พระศรัทธาจะลองตอบพอบอกที่ภาษาที่พูดถามเนี่ยนะอะไรได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งอะไรชื่อว่าเยี่ยมยอดที่สุดอันนี้ทิ้งเวลาไว้สักหน่อยหนึ่งเผื่อสตาจะถามสตาจะถามคำถามพระอาจารย์อู้มาขนาดนี้นะจะได้มาอู้ต่อนี่นะเผื่อจะให้อันสตาทั้งหลายเนี่ยมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมว่าถ้าสถาจะตอบเนี่ยสถาจะตอบจะใดปัญหาที่พระสารีบุตรถามมันก็อะไรที่เป็นหนึ่งอะไรเป็นเยี่ยมยอดที่สุด สถาระหว่ามาหรอใครตอบได้ผมเรื่องสถาบันมันโทบัตติดาเนี่ยโทแต่บัตแต่บ่โฮลองว่ามาหรอถ้านางจัมพุชีวิกาตอบใดพระสารีบุตรจะต้องเป็นลูกศิษย์ของนางจัมพุชีวิกานะเป็นแน่แต่ถ้าหากว่านางตอบบ่ได้นางเองเนี่ยก็จะต้องมอบเป็นลูกศิษย์ของพระอันพระสารีบุตรเจได้ละที่นี่สถาจะตอบก็มาตอบอันดักแซบนี่ฮะให้จะคืดอยู่หลายคนให้จะรับไปแล้วเนี่ยดูท่าทางเนี่ยนะรับละดูเจ้ามันเน้อสถาเน้อเปิงละลูกดูเจ้าหายมันนี่นะสถารับมันนั่นปัญหามีแค่นี้ปัญหาที่พระสารีบุตรถามนางคุณทนกิสีเนี่ยหรือว่านางชมพูชีวิกาเนี่ยนะถามอย่างเดียวนั่นนะดังนั้นพระสารีบุตรที่พระอาจารย์ถามอะไรอะไรนะชื่อว่าเป็นหนึ่งอะไรชื่อว่าเป็นเยี่ยมยอดอะไรชื่อว่าเป็นที่สุดใครตอบได้บ้างดักแซบมันลังมีใครตอบได้ละก้านี่หรือเจ้านี่จะได้ฮะเตดไปถามไปเนี่ยเตดกับเตดไปกะเนาะถามว่าถามนี่อย่างบ่ลมปะเหลือถามดูว่าศรัทธาจะรับกับบ่รับนะหรือหลายท่านนะหลายท่านที่ที่ตามพระอาจารย์ทาง Facebook ไลฟ์จะพิมพ์มาก็ได้นะพิมพ์ตอบมาก็ได้นะลองพิมพ์มาหรอถ้าใครตอบได้เดี๋ยวว่าเก่ง
แม่มารีทักทายพระอาจารย์มาสาธุเทรนเนอร์นะสัญญาณหายแจ้งมาตั้งแต่ต้นรายการเนาะโยมความสุขแม่มารีมาตอบปัญหาชิงรางวัลเราจะรับหรือจะฟังอยู่ตอบปัญหาชิงรางวัลเป็นเจ้าภาพโคมหนึ่งแกนย้อมแขกเกิดบอกไว้จะตอบจะได้ดีกับเดลี่จะตอบแบบเป็นหนึ่งก็คือชนะใจตัวเราจะเป็นหนึ่งก็เท่าการชนะใจตัวเองถือว่าเป็นหนึ่งเป็นเยี่ยมยอดที่สุดแล้วเมื่อก่อนเจ้าละอันนี้คือคำตอบของแม่มารีนะก็ได้โค้งจะได้เป็นเจ้าของโค้งมาเนาะมาสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุคนอื่นว่าจะได้เนี่ยพระอาจารย์จะเจริญนั่นนะจ้ามาได้รางวัลนั่นนะจ้ามาได้รางวัลได้เปิดนะ ต้องตอบมาละอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งอะไรชื่อว่าเป็นเยี่ยมยอดอะไรชื่อว่าเป็นที่สุด มีอย่างที่จะเต่าได้ละนะแม่ว่าเย็นกำลังฟังอยู่แม่เมื่อเย็นจะตอบปัญหาชิงรางวัลอ้าวแม่ว่าความดีที่สุดเป็นหนึ่งนี่นะความดีเป็นหนึ่งเลยนะถ้าสมมติว่าหมอนั่นมันดีมันอย่างนั้นว่าโอ้หมอนี่ดีที่สุดเนาะเยี่ยมหนึ่งเยี่ยมดิเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยละตอบมาสองอย่างแม่มารีว่าอย่างก้อยตะกี้แม่มารีว่าอย่างตะกี้จะได้โคมไฟแกนหนึ่งเนาะโคมไฟแกนแล้วมาต้องมาเป็นเจ้าภาพด้วยนะอันสถานหลายคนอู้อีแหม่มตอวะอยู่นะอันเนี้ยเป็นบนห้องว่าเป็นการฝึกคิดฝึกสมองอันใช้มือจะประถามหาละจีนี่นะพอถามแม่ว่ายังยำล่ำนอนจะคนคลายปัญหาให้รับยังเตือนทุกเจ้ายังรับเตือนหรอได้เดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยเน้อเจ้าสาธุเจ้ามามีใครจะตอบคำขยใจแม่บุตรองอินสุวรรณนะทักทายพระอาจารย์มาชัดเจนดีนะสาธุแม่ถนอมพันล้อมนะปอยงหยุดมณีวันนะแม่บัวทองท่าแก้วนะสาธุเทรนเนอร์แล้วก็อันปีบัวคำปีชัยวงศ์ปีสาวแม่สุนันทากาดีนมัสการพระอาจารย์มาจะกลับลำปางพงษ์นี่เจ้าอ่ะอยู่กรุงเทพกะอยู่ไหนก็หันแม่มารีบอกอยู่ฮะแม่บัวทองแม่บัวทองเจ้าการมาสการเจ้าฟังเจ้าบารับมีแต่รับเจ้าก็ตอบปัญหาจริงรางวัลแหละบตอบอะไรเจ้าบอกเลยไม่มีน้ำเพียรนี่ฮะฟังคำมามันนี่ผู้เสียผีเยี่ยมนี่บอกเลยได้ยินทุกเจ้าว่าสารที่ไหนถามที่น้ำเพียรไม่ได้ฉันไม่กล้าที่เหยียบกันนี่สงสัยอันยังก็ที่พระอาจารย์ว่าทุกเจ้านี่อย่างเจนใดนี่เตะกระเตะไปกะนี่มาถามหันถามนี่อยู่เนาะแต่แข่สุดท้ายอ่ะดุ้มนึกไปได้หูนะกับเร่งยิ้มกับพระอาจารย์บอกกันจนถ้าเร่งยิ้มก็ถามก่อนบอกมาก่อนเขาก็จะได้จำไปเจ้าอันนั้นจำหนูอันนี้ก็ลองกึศพอกาว่าเอมันน่าจะจะอันก้าบะพิษบะทูกันที่ตอบมานี่นะเอมันน่าจะอันนี้ก้าที่จะไปลืมว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอันสาวกของพุทธเจ้าเนาะเราก็บวชในพุทธศาสนาถามนางกุณฑลเกสีว่าอันหยังเป็นหนึ่งเป็นเยี่ยมยอดเป็นที่สุดนี่นะจะสะท้าจะไปจำไปจะไปตอบกลางไปบ่ไปตอบไปยังเนาะเป็นนี่อินดัวเนาะหึงสะท้าหึงสะท้าเนี่ยเขานึกง่ายมันง่ายกว่านะแม่เนาะดีละสาธุชัดเจนดีนะแม่นะเจ้าสาธุแม่บดองนอกคำไตสาธุเจ้าเนาะโยมความสุขหายแซบเลยโยมกราบนมัสการเจ้าแม่สุชาดาได้เหี่ยมหันโทรมาเลยแม่สุชาดาก็เจ้าอ่า
พอดีช่วงนี้เปิดอันเอารถไปเอามอเตอร์ไซค์ไปลงรถเครื่องไปลงหมาตัดหน้าเพิ่นนั่นผ่าตัดใส่ดำเล็กในตรงแข่งตรงขาโอ้เป็นกำลังใจตัวเป็นกำลังใจตัวมาได้กำได้เอารถเครื่องกับหมานี่นะถึงเพิ่มจะได้เจ้าก็นั่นน่ะเปิ่นกับว่าเปิ่นกับบัจจัยขี้เร็วอีน่ะมันเร็วจะจ้าจะแท้กระจ่างต้องขึ้นหนังเดียวเองเนาะขนาดเขาเดินจนกันคนเดินจนกันมาได้มันเจ็บไปเจ็บบอดอ่ะเจ้าสัมภาษณ์กับลมอ่ะจะตอบมาปัญหาชิงรางวัลอะไรว่าเป็นหนึ่งเดี๋ยวว่าจะตอบยังไงเดี๋ยวอันเดี๋ยวแม่พิมพ์พรนะบอยแห่น่าจะทนบ่ได้นะต้องโทรมาตอบแน่ๆเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าชนะใจตัวเก่าอีกละกันอ้อเมื่อกี้แม่มารีก็ว่าเอ้กับการชนะใจตัวเองนี่เนาะการชนะใจตัวเก่าน่าจะสุดยอดแล้วเนาะเจ้าถ้ามันโคตรมันมืดมาเอาชนะใจตัวเขาเหี้ยจบเหี้ยอีกันนั่นน่ะมันกันยากอยู่นะเนาะ ยังแม่บ่ต้องกี้ก็โอ้ฟังมา 4-5 ปีเนี่ยมันได้ยินดูเจ้าในหวามเตือนดูเจ้าบ่หวาดทุกโยมจะไปตอบจันใดบัดนี้อีกันนั่นน่ะเออแล้วทุกเจ้าต้องตอบกวนกาเนี่ยเนาะเจ้า มันเป็นธรรมะที่ปวดห้องบัณฑิตคนที่มีปัญญาสูงกูถามกันนะเจ้าอืมนั่นนั่นเนี่ยจะตอบได้มันได้มันเป็นอย่างเจ้าเจ้าเป็นระดับโอ้โหภาษาริบุตรเยอะเกินพอกะก็นั่นน่ะเออกับปาปีต้องไปร้องคอยอีเนาะเจ้าสบายดีนะยงความสุขเนาะเจ้าสบายดีเจ้าว่าจะไปหาพระอาจารย์ยังได้ไปเลยเออมันไก่ล่ำจากไก่ใกล้บ่สีใต้ภูมิก่อนน่ะจากบุญเกิดมาอุทุมพรไก่ล่ำมาสักเตี่ยสีใต้ภูมิไก่ไปมาละเนี่ยเอาสะดวกพระอาจารย์ว่าเอาสะดวกสะดวกกว่ามะเจ้าเนาะสาธุเนอะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าแม่บรรเย็นตอบปัญหาชิงรางวัลนมัสการเลยจ้าเจ้าท่านเจ้าแม่มันเย็นจะตอบจะได้ดีจะตอบจะตอบจะตอบกับความผู้แก่อีแม่ที่กูถามนะเจ้าฟังคนที่ถูกตอบกันเนาะเจ้าก็ฟังเนี่ยแม่ว่าชนะใจตัวเก่านั่นแหละเป็นความดีแม่ว่านะโอ้อันนี้สามคนละเนอร์ตอบกันนี่นะสามคนแล้วนะตอบปีนี่นะเก่าที่แม่ว่าเนี่ยอืมชนะใจตัวเก่าเนี่ยเป็นความดีชนะดูกำหัวใจแม่ถึงหวานเนี่ยเนาะเจ้า มันเป็นยังหมดมันเป็นยังอ่ะอันจะพิจะถูกหวาไปตำนั่นเจ้าดูพี่แม่ก็ถึงจะเอาผมหนึ่งเออเดี๋ยวจ่ายจดเลยก่อนถึงมันดูไปแม่แต่จะเอาอยู่ดีไผตอบถูกไผตอบถูกเนี่ยหนึ่งแกนเนาะแต่ถึงเอาหนึ่งแกนอยู่ดีถึงมันดูกระจ่างนะเจ้าเจ้าดีละมันเป็นฟึกความฟึกสมองนะแม่เนาะสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าอันนี้ที่พระอาจารย์อ่านรายเจียดในเผื่อชะล้อนะเผื่อชะล้อจะมีคนตอบถูกก็ได้ฮู้หลายคนที่ตอบมาแล้วว่าโหพระอาจารย์อูอีแสดงว่าคนตอบตะกี้บ่ถูกกะเอเนาะมันแหน่จังเรื่องเหล่านี้เป็นแหน่จะได้เออพระอาจารย์ฮะแม่จันนี้ตอบหยังความดีที่หนึ่งอ่ะเออความดีนี่มีสองคนละเนอร์ความดีนี่นะความดีมันมีที่หนึ่งลูกมันเป็นคนที่หนึ่งอ่ะ คือบ่มีหยังจะดีไปมากกว่าคนดีนะแม่เนาะเจ้าก็มันดีอ่ะเนาะนี่ไปไหนอ่ะความดีเหี้ยยังเนาะสุดยอดเลยไอ้เนี่ยเนาะเจ้าเออนั่นจะเป็นคนดีนี่แหละเนี่ยอันที่สองคนแล้วเนอะที่บอกความดีนี่นะเดี๋ยวรอฟังเฉลยเนอะจ้าวสาธุสาธุมา
ให้ตอบมาได้เลยแม่แก้วพูดสอนเนี่ยทักทายพระอาจารย์มานะฮะยอมก่อนหนูมาพระสการพระอาจารย์ขอชมมาได้หน่อยวันนี้ฟังธรรมะพระอาจารย์ชอบมากเลยสมัยพุทธกาลเนี่ยเจ้าใครขอชอบมากเลยมันพระอาจารย์อู้เราแบบกันเองอ่ะเราแบบอีน้อยเอียเนาะแม่ห้องเฮาเอียเนาะแม่เจ้ามีคนต้องมองเลยเจ้าฟังวันนี้เต็ม2ชั่วโมงชอบมากเลยพระอาจารย์วันนี้บรรยากาศที่มานานแล้วค่ะเจ้าพระอาจารย์ขอรบกวนพระอาจารย์น้อยว่าอันรบกวนตอบน้อยนะว่ามันจะเป็นขันติของอดทนมากกว่าอดทนลดกันนะจ๊ะเออคือเพราะว่าเขาว่าคนที่เป็นกู้สมรสก่อนยังเฮาไปทักไผชอบไผหรือว่าคนทั้งทุกคนนะพระอาจารย์เนาะผ่านชีวิตนี้มาเนาะบ่ว่าชนชั้นมันหน้าไหนเขาต้องมีความอดทนด้วยกันมีสติอดทนด้วยกันเรื่องของการมีคู่สมรสเนี่ยเพราะว่าอย่างต้องแบบต้องอภัยให้กันต้องมีความอภัยให้กันเนี่ยก่อนอดทนที่สุดอะค่ะค่ะความอดทนเป็นเลิศเนี่ยเนาะความอดทนต้องสูงอะค่ะถ้าความอดทนแบบสูงมันแตกได้อะคนเขาแบบมันหมดสินละมันหมดรักละอีเนี่ยมันหมดรักแล้วแบบคนนี้มันไม่รักเราจริงเนี่ยมันทำให้เราหลงรักแล้วมันยิงเขาตัวเจ้าจิตใจเขามันยิงเขามันก็ยังหวานเนาะในจิตในใจของผู้หญิงเราเนาะใครจะมาทำลายจิตใจเขามากเกินไปมาได้บ่ฮักเขาเดือดเขาฮักเขาทุ่มเมื่อเขาเยอะขนาดนี้เขาบ่ฮักเขาอ่ะมันน่าจะเป็นความอดทนอดกั้นแล้วก็ขันติความอดทนต้องมีสติขันติความอดทนอดกั้นค่ะสาธุเจ้าน่าถูกนะน่าถูกนะเจ้าน่าถูกเจ้าสาธุเจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์อ่านต่อเกี่ยวกับใครอะแม่แก้วพุทธซ้อนนะฟังตึกวันชัดเจนดีน้องวันชนะทักทายพระอาจารย์มาโดยแม่มาไล่ดีแก้วนะสาธุสาธุยมต้อยนะยมต้อยบัดโทรมาตอบปัญหาเชียงวันได้เปิดกับยมต้อยสถานกรุงเทพนี่นะ แม่รำไพนะไว้สาพระอาจารย์ฟังอยู่เนอะชัดเจนดีโยมชุติการรอดพยันนะกราบมาสักการพระอาจารย์สาธุสาธุคุณยายสมเจนจักนะมาสักการพระอาจารย์มาโดยโยมเทียมฝากฟังชัดแรกแรกกับที่คัดๆแต่ตอนนี้ดีละนะโยมเทียมฝากจะมาตอบปัญหาสักหน่อยกับโยมเทียมฝากเมื่อเทียนลุงหลานก็งงกันโหแม่ยายโทรหาไผบ่ค่ำเมื่อคืนนี่ฮะไอ้โทรโดยไข่หัวโดยนี่ฮะไอ้อ่ะแม่พิสมัยศรีเทพธรรมรงค์นมัสการเจ้าพระอาจารย์นะนมัสการพระอาจารย์มาธรรมะก่อนนอนฟังแล้วนอนรับสาบบ่ายนี่แม่สมนบุญนำมาแม่สมนตอบปัญหาก็แม่ละของไตชันหมูจังเงินได้สาธุสาธุพระอาจารย์มาโยมเนตรนภานะเนตรนภาเนตรนภาฟันตาแก้วเนาะกับสาธุพระอาจารย์มาสาธุโดยแม่เพ็ญกับฟังสาธุสาธุนะแล้วก็โยมก่อนมาเป็นกำลังใจมาทาง Facebook Live โดยแม่กองคำนันตับโลกนี่สาธุสาธุนะแล้วก็โยมมันธนัตมนนะกับสาธุค่ะโมทนาสาธุด้วยเนาะหายแซบนะคนที่หายแซบมี2 อย่าง1อาจจะรับไปเรียบร้อย2กึ๊ดตึ้มสิออกหลวงพ่อจ๋านี่มาถามที่อีเนาะกึ๊ดบ่สิออกนะเออนี่มาถามคําถามนี้แฮมเนาะมันจิอีสถาตีอันเปิ่นถามกันนี่นะเวลาเฮาอันเข้าสู่บทของการสนทนากันเนี่ยโดยส่วนมากเฮาจะบ่ได้อู้ได้จ๋าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พอบ่ได้อู้บ่ได้จ๋าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็ยะหลายเรื่องหลายแล้วเขาก็บอกคอยไปเข้าใจนะพอบอกเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยคือการความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยอยู่แบบว่าเว
เงียบเหงาหงอยเหงาพอคนเข้าใจความจริงแท้ๆเนี่ยเพิ่นจะบ่เหงาบ่มีเวลาเหงาเลยมันมีเวลาเหงาปัญหาที่พระสารีบุตรถามนางกุณฑลเกสีนะเพราะว่าอะไรนะอะไรชื่อว่า1คืออันหยังที่เป็นเยี่ยมยอดที่สุดอันหยังที่คิดว่าดีที่สุดนะนางปริภาชิกากุณฑลเกสีมึดทึมสัทธาเอ๊ะมันคือเป็นหยังวะแต่สัทธาที่ตอบพระอาจารย์ยังดีนะยังตอบได้นะนางกุณฑลเกสีถือว่าเป็นคนอัจฉริยะเป็นคนเก่งถือว่าเป็นบัณฑิตเลยแหละยังตอบมาได้ย่อมเจือก็ว่าขณะพระสารีบุตรตอบแล้วนางกุณฑลเกสีก็ยังงงเหมือนเดิมคืออย่างอ่ะอันนั้นดูวิธีการของเปิ้นพระสารีบุตรตอบจีอี้ว่าสิ่งที่เป็นหนึ่งคือพุทธมนต์สัทธาจำมาเลยนะสิ่งที่เป็นหนึ่งสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดคือพุทธมนต์พระสารีบุตรตอบนางกุณฑลเกสีก็ตามหมู่สัทธาหมู่เฮาก็ตามฟังแล้วก็ยังงงอยู่ดีมันก็พุทธมนต์คืออย่างอันอย่างคือพุทธมนต์มันตึ๊บนางกุณฑลเกสีว่าแล้วมันคืออันอย่างหันอันอย่างชั่วพุทธมนต์น่ะบอกมาหน่อยล่ะยอมกล้าละอ่ะยอมกล้าละอ่ะอีแน่ยอมกล้าละตอบมาเตอ้ออธิบายมาเตอ้ออีแน่แล้วพระสารีบุตรเปิ่นๆว่าจะได้สดาพอขออันคือพระสารีบุตรอธิบายพระสารีบุตรบอกว่าจะสามารถอธิบายได้ก่อต่อเมื่ออยู่ในหมู่เดียวกันเขาอะทั้งคนดังบวชนางกุณฑลเกสีบวชเป็นปริภาชิกาเป็นปริภาโชคปริภาชิกาชัมพูชีวิกาเนี่ยมาใจพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าได้หรอกพระพุทธมนต์คืออย่างมันได้เนี่ยต้องมาบวชเป็นสาวิกาพอสมัยในพุทธกาลเนี่ยมีภิกษุณีเนาะมีหญิงที่เป็นดุจเจ้านี่นะถ้านางเข้ามาบวชมาได้เหมือนนั่นแหละเขาจะอธิบายว่าพุทธมนต์ที่ได้ชื่อว่าเยี่ยมยอดที่สุดนั่นน่ะมันคืออะไรอย่างถ้าเธอบ่บวชก็บอกบ่ได้นางปริภาชิกาอยากรู้อยู่แล้วเพราะเป็นคนที่แสวงหาความรู้ตลอดอยู่แล้วนะยอมสลัดจากลัทธิเดิมศาสนาเดิมของเราเองทิ้งเลยโกนผมนี่นะโกนผมโกนหัวหนุ่มผมพากาสาวพัดยินดีเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรยินดีเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยก็เข้ามาวัดพระเชตวันขอบวชมาเสด็จพอบวชแล้วอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยนะนางเองเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเข้าใจง่ายอย่างง่ายแทนที่พระสารีบุตรจะอธิบายว่าพุทธมนต์คืออย่างพอนางเข้ามาบวชเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์สถานองค์คือพระกะแสดงว่าเป็นคนอัจฉริยะมากเลยล่ะก็เป็นคนที่มีสร้างบุญสมปานไว้นักในอดีตชาติแน่นอนนางกุณฑลเกสีนี่นะแล้วพระสารีบุตรกับบทต้องอธิบายนางไปเข้าใจในตัวของนางเองตอนที่เขาไปบวชเป็นภิกษุณีเอาล่ะที่นี่
ท่านอาจารย์พระอาจารย์ตอบอย่างไรไม่เหมือนพระสารีบุตรปุณกรรมจิตตอบหรอว่าพุทธมนต์คืออย่างท่านอาจารย์หลายคนก็ว่าโคอย่างเกิดได้นี่พระอาจารย์นี่ฟังจัดเหมือนพระสุดท้ายบัดตอบที่ตอบได้ยังไงพระสารีบุตรเป็นยังบัดตอบอ่ะจะตอบหรอ แต่นางกุณฑลเกศีปริภาชิกาคนเนี้ยเข้าไปศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้านำไปประพฤติปฏิบัติเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งว่าคำว่าพุทธมนต์ที่เป็นเยี่ยมที่สุดคืออะหยังคืออะหยังนะแล้วนั่นก็ฮือฮันทั้งหลายได้เข้าใจที่ว่าพุทธมนต์มนต์ของพุทธธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคำสอนพุทธเจ้านั่นเป็นอากาลิโกอย่างเป็นประเด็นที่ว่าผู้จะได้ว่าคำสอนพุทธเจ้าแต่บัดแต่เจอได้บ่ได้แสดงว่าบ่เคยเนี่ยบ่เคยปฏิบัติมันก็ตอบไปเลยอู้ไปเลยพุทธมนต์คำสอนพุทธเจ้านั้นท้าทายมาพิสูจน์ท้าทายให้นำไปประพฤติปฏิบัติเหมือนนั้นคุณทนเกศีก็เหมือนกันบ่ต้องมีใครบอกไปกล่าวหรอกประพฤติเองปฏิบัติเองวางได้วางเรื่องราวได้ว่าบ่มีความยึดมั่นถือมั่นบ่มีอุปทานอย่างทั้งสิ้นนั่งจึงปล่อยวางจึงสุขสงบเย็นนี่แหละคือพุทธมนต์มนต์ของพุทธธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบในเพนวิสาขบูชานั่นเองนะสถาคโลงแก่แล้วเอาละคำว่าพุทธมนต์ก็คือการเข้าใจสัจธรรมเข้าใจความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าบ่ยึดมั่นถือมันสักอย่างล้วนแล้วแต่ถูกไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเขาครอบงำทั้งหมดทั้งสิ้นเลยใครก็ตามนะครับเข้าใจแบบนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งที่เป็นหนึ่งเป็นสิ่งที่เป็นยอดเยี่ยมโอ้โหปราดเป็นอู้กันแล้วก็ไปเข้าใจโดยดุษฎีโดยง่ายดังนั้นเฮาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะสถานะก็พยายามเนาะที่จะไปศึกษา ไปเรียนรู้ในเรื่องของพุทธมนต์คือคำสอนของพุทธองค์ที่สามารถปลดเปลื้องความขุ่นมัวเศร้าหมองความอิจฉาความริษยาความโมโหความโกรธต่างๆทั้งหลายแล้วเนี่ยมันปล่อยได้วางได้เพราะไปเห็นความจริงต่างหากจึงจะท่องว่าเป็นพุทธมนต์นะวันนี้สองชั่วโมงเต็มนะวันนี้นะมาลดหย่อนกันเลยวันนี้สองชั่วโมงเต็มเพราะเมินๆได้ป้ากันเตื่ออย่างสถาวรนะครับป้ากันเตื่อก็คือเมินๆป้ากันเตื่อในสองชั่วโมงเต็มเพราะโดยปกติเนี่ยเขาจะพระอาจารย์ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงในสถานเนาะแบ่งเวลาทำภาระหน้าที่อื่นไม่ได้หมายถึงวันนี้บ่มีธุระนะวันนี้ก็มีอยู่แต่เนื่องจากว่ามันติดล้มอยากให้เรื่องราวเนี่ยมันจบไปลงโดยดีนะจะได้นำเรื่องราวเราก็มาเปรียบเทียบมาถามถ้าพระอาจารย์มาถามที่อีกสถาฟังไปก็ลืมไปลืมแน่นอนแต่พระอาจารย์ถามมันเกิดการสะดุดเกิดจุกคิดขึ้นมาว่าเออแล้วมันคืออะหยังอะหยังมันจริงเป็นประโยชน์กับสถาญาติโยมทั้งหลายด้วยเนาะดังนั้นก็ขออโมทนาสถาญาติโยมทั้งหลายที่ตามรายการของพระอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์สององค์เน้นด้วยนะครับหลายตีหลายแห่งฟังกันนักนะทุกเจ้าพระสงฆ์องค์เน้นที่เป็นฟังอยู่เป็นข้างเป็นข้าวกันนัก ที่พระอาจารย์ฮู้จะได้ฮู้ก็ต่อเมื่อตอนปะตอนพบกันมันจะตักตลอดฟังอยู่นะเห็นนะต้องขอบคุณก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจจะไปลืมนะครับมียังก็สามารถมาโทรศัพท์โฟนอินเข้ามาก็ได้ครับร่วมสนทนาธรรมก็ได้ร่วมอันถึงธรรมะกับสถาก็ได้ยินดีเลยครับเนี่ยถือโอกาสตรงเนี้ยเวทีตรงเนี้ยนะครับได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เนรเฮาตัวเนาะจะนักจะน้อยก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองตามกำลังของสติปัญญานั่นแหละตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถือโอกาสได้ร่วมสนทนากับสถาจะยอมเป็นการนั้นนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาอู้มาจากกันเนาะจะได้เปิดเผยจะได้ไขข้อข้องใจต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์ถึงเปิดถึงตัวเนาะก็กราบขอบพระคุณในครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบายความเคารพครับ